บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาปราณีพระเจ้าผู้ทรงเมตตาเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความเมตตาจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่อยู่ร่วมในงานของกลุ่มอิกรอมในวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องชุโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทําใหเราทุกคนนั้นได้มีหน้าที่ในส่วนที่จะทำหน้าที่นะครับของความเป็นมุสลิมของความเป็นมุมินนะครับตามคำสั่งของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเห็นว่าเราทุกคนที่อยู่ในงานหน้าที่แห่งนี้นะครับเล็งเห็นถึงการทำงานช่วยเหลือในด้านภาคสังคมไม่ว่าจะเป็นมิติต่างๆก็แล้วแต่ทุกคนล้วนแต่มีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นกลุ่มของอิกรอมเนี่ยก็จะดูแลคนที่ยากไร้คนเจ็บป่วยนะครับเด็กกำพร้านี่คืองานที่เป็นเบื้องต้นนะครับของคนที่อยู่ในชุมชนแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือควบคุมกันได้นะครับแล้วก็ส่วนคนที่มีความสามารถมากกว่านั้นนะครับก็คือผู้ที่ร่วมกันบริจาคในการที่จะทำให้งานขับเคลื่อนเหล่านี้เนี่ยผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดนะครับความคาดหวังของแต่ละท่านที่ได้ลงมือทำแล้วก็ที่ร่วมกันบริจาค ก็คือภาคผลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมกับผู้จัดงานนะเรามีความสนิทสนมกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมที่โรงเรียนอิสลามศรีวิทยามูลนิธิหรือว่าอสอนะฮะผู้ร่วมเสวนากับผมในวันนี้ก็เป็นศิษย์รุ่นน้องรุ่นพี่กันนะครับก็มีความคุ้นเคยกันอยู่นะครับเพราะว่าได้เตะบอลในสนามเดียวกันอยู่ในรั้วโรงเรียนเดียวกันนะครับอาจจะแตกต่างกันเรื่องของชั้นแต่ว่าแน่นอนความสมัครสามัคคีความรักกันในความเป็นพี่น้องกันเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะอยู่ร่วมกันนะครับในฐานะของศิษย์อสอส่วนพี่ชายนะฮะก็เป็นศิษย์รุ่นพี่นะครับบางปีเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปเตะบอลกับรุ่นพี่รุ่นน้องนี่คือความสัมพันธ์ฉะนั้นความสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยมันก่อเกิดภายในรั้วโรงเรียนภายในครอบครัวภายในชุมชนก็แล้วแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับความสัมพันธ์ที่มันแน่นแฟ้นกว่าก็คือความเป็นอุคว่านะครับความเป็นพี่น้องในสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกล่าวฉะนั้นหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยเรียนกับพี่น้องว่าเราคุยกันแบบสบายสบายแต่ว่าเนื้อหามันอาจจะไม่สบายนะครับแต่ว่าจะทำยังไงให้พี่น้องได้ตระหนักรู้ผมพยายามเตรียมชุดข้อมูลนะครับให้พี่น้องเนี่ยไม่ลืมจริงๆมีคำถามก่อนเลยนะอาจารย์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยเกิดวันที่เท่าไหร่เอาแค่นี้ก่อนที่จะคุยว่ามันผ่านมากี่เดือนแล้วเนี่ยจะได้รู้ว่าเราตระหนักรู้มีส่วนร่วมในการที่จะพูดถึงหรือทำให้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยเราต้องไม่ลืมว่ามันเริ่มมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปีที่แล้วระยะเวลา3เดือน4เดือนเนี่ยเราได้ทำอะไรบ้างนะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยข้อมูลที่จะทำให้พี่น้องไม่มีความรู้สึกมากจนเกินไปก็คือข้อมูลชุดข้อมูลที่ถูกต้องผมช่วงแรกๆอยากจะแลกเปลี่ยนแล้วกันนะครับเพราะว่าในฐานะที่ทำหน้าที่สื่อเนี่ยเราก็นำเสนอข่าวนะครับที่มันเป็นข่าวแน่นอนอ่ะเวลาเราเป็นมุสลิมแล้วก็จะข่าวที่อิงกับทางมุสลิมซะเป็นส่วนใหญ่พอมันเป็นข่าวที่ไม่อิงกับทางเป็นมุสลิมเนี่ยพี่น้องเรากับมีกระแสหรือว่ามีความรู้สึกที่ไม่ดีซึ่งนั่นมันเป็นข้อเท็จจริงเราต้องยอมรับว่ามันไม่ได้มีบวกไปทุกอย่างฉะนั้นบางข้อมูลที่ออกไปเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นข้อมูลที่มันเป็นข้อเท็จจริงส่วนใครจะรับได้รับไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์ดร.มาโนชเนี่ยจะอธิบายพี่น้องได้เห็นว่าข้อมูลชุดความจริงหรือแม้แต่ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นชุดข้อมูลที่มันเป็นการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มฮามาสกับรัฐบาลของยิวไซวานิสแต่อีกในสถานการณ์หนึ่งที่มันผนวกเข้ามาแล้วเกี่ยวข้องกับ
หตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่นั่นก็คือสถานการณ์ที่เกี่ยวกับทั่วโลกเนี่ยเขามีแพชชั่นเขามีความคิดเขามีความรู้สึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงซึ่งมันส่งผลกับการแก้ไขสถานการณ์ที่นั่นหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นมากนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากให้เราได้ย้อนกลับมาพูดคุยเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้ผมใช้การเสริมแล้วกันนะในขณะที่ดร.มาโนชได้พูดเนี่ยก็อยากให้พี่น้องได้ทำความเข้าใจก่อนอื่นอยากให้ดร.มาโนชเนี่ยนะฮะได้เกริ่นให้พี่น้องได้ทราบว่าจุดเริ่มต้นก่อนวันที่7ตุลาคมเนี่ยที่เกิดเหตุการณ์มันมีไทม์ไลน์ไหมอาจารย์มันมีระยะเวลาที่มันจะก่อให้เกิดเหตุในวันที่7ตุลาคมไหมครับเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสุขความสันติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจงประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ในงานนะครับในวันนี้แล้วก็รับชมอยู่นะครับทางไลฟ์สดนะครับก็รู้สึกยินดีนะฮะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้กลับมานะครับต้องใช้คำว่ากลับมาพูดคุยกับนะครับพี่น้องกลุ่มอิกรอมนะครับจริงๆอาจารย์ฮะขอเกริ่นนิดนึงว่าต้องขอบคุณกลุ่มอิกรอมด้วยซ้ำนะฮะสำหรับผมเนี่ยที่ครั้งหนึ่งเมื่อสัก 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มอิกรอมได้เชิญผมมาพูดนะครับในหัวข้อเดียวกันเนี่ยแหละก็คือสถานการณ์ของโลกมุสลิมนะครับซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะเตรียมตัวนะฮะว่าผมจะพูดในประเด็นไหนที่ภายในระยะเวลาที่จำกัดเนี่ยจะทำให้พี่น้องเนี่ยได้เข้าใจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกมุสลิมมากที่สุดผมก็ไปคิดไปวิเคราะห์แล้วก็สร้างกรอบนะฮะในการทำชุดอธิบายเหตุการณ์นะครับที่มันเกิดขึ้นนะฮะปรากฏว่าจากการบรรยายวันนั้นเนี่ยนะครับจากการที่ผมเตรียมตัวบรรยายในวันเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะฮะอัลเลาะห์ให้มากเลยนะฮะว่าไอ้ชุดข้อมูลที่เตรียมวันนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้ผมใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งในระดับโลกแล้วก็ในโลกมุสลิมในตะวันออกกลางจนกระทั่งถึงเหตุการณ์อิสราเอลปาเลสไตน์ในครั้งนี้ที่อาจารย์นาอีมเนี่ยได้ถามว่าก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์7ตุลาขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรมาบ้างนะฮะมันไม่ใช่เหตุการณ์7ตุลาเนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนแต่มันเป็นปัญหาใหญ่นะฮะมากๆเลยนะครับเพราะอะไรฮะทำไมถึงเกิดเหตุการณ์7ตุลาขึ้นนะฮะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไปดูสถานการณ์ของชาวปาเลสไตน์และเป้าหมายของอิสราเอลให้ดีเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าทำไมฮามาสถึงตัดสินใจนะฮะบุกอิสราเอลในช่วงนี้เร็วกว่านี้ก็ไม่ได้ช้ากว่านี้ก็ไม่ได้และมันต้องเป็นช่วงนี้เท่านั้นมันมีหลายอย่างครับนะฮะประการที่หนึ่งเลยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยรวมทั้งชาวปาเลสไตน์เนี่ยนะฮะสิ่งที่เขาคิดและสิ่งที่เขาทำเขามุ่งที่จะทวงดินแดนของเขาคืนนะฮะนั่นก็คือการบุกเข้ามาพูดง่ายๆว่ายังไงต้องบุกเข้ามาแน่นอนนะครับไปนั่งขอร้องหรือว่าวิธีการอื่นเจรจาเขาก็เห็นแล้วว่ามันไม่ประสบความสำเร็จถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเข้าใจก่อนว่ายังไงเขาต้องบุกนะฮะเดี๋ยวความลำบากหรือปัญหาอะไรต่างๆเดี๋ยวอาจารย์เขามีธงแล้วเขามีธงแล้วฮามาสมีธงอยู่แล้วว่ายังไงต้องบุกแต่ว่าในรายละเอียดคือจะบุกยังไงในเมื่ออิสราเอลเนี่ยใช้พลเรือนที่เป็นชาวอิสราเอลจากที่อื่นเข้าไปตั้งรกรากอยู่รอบๆฉนวนกาซาและเอาแรงงานจากต่างประเทศโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นจะบุกยังไงไม่ให้เก
เกิดผลกระทบมากที่สุดเจาะจงมากที่สุดนะฮะอันนี้คือโจทย์ใหญ่ของเขาส่วนทางอิสราเอลเนี่ยนะครับโจทย์ของเขาคืออะไรฮะยังไงต้องยึดกาซาให้ได้ยังไงก็ต้องบุกกาซาให้ได้นะผมมีเหตุผลอยู่สองข้อนะฮะข้อที่หนึ่งคือว่าข้อที่หนึ่งคือมันมีนักข่าวนะฮะฝรั่งเนี่ยเขาทำงานเกาะติดเรื่องนี้มานานเขาบอกเลยว่าอิสราเอลมีแผนที่จะยึดฉนวนกาซาและเอาคนกาซาเนี่ยผลักดันออกไปกลายไปเป็นผู้อพยพอีกเข้าไปในอียิปต์แล้วจะยึดกาซาทั้งหมดนะฮะอันนี้ฝรั่งเขามองมาก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์วันที่7ตุลาแล้วทีนี้อีกเหตุผลหนึ่งครับพี่น้องฮะถ้าเราย้อนกลับไปปี2014นะฮะกี่ปีที่แล้วฮะ7ปีประมาณ7ปี7 8ปีที่แล้วเนี่ยมันมีการสู้รบกันที่บางคนเขาเรียกว่าสงคราม50วันระหว่างอิสราเอลกับฮามาสแต่บางคนเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นสงครามเขาเรียกว่าเป็นอาชญากรรมครั้งนั้นสาเหตุมาจากอะไรรู้ไหมฮะสาเหตุมาจากการที่อิสราเอลอ้างว่ามีเด็กวัยรุ่นชาวอิสราเอล3คนถูกลักพาตัวไปอย่างไม่รู้สาเหตุลักพาตัวไปจากไหนฮะลักพาตัวไปจากดินแดนเวสต์แบงก์อยู่อีกฝั่งนึงเลยไม่ใช่ฉนวนกาซานะฮะฮามาสอยู่ในกาซาปาเลสไตน์ฝั่งฟาตาอยู่ในเวสต์แบงก์เขาบอกว่าไอ้เด็กพวกนี้หายไป3คนถูกจับไปนะครับแล้วตอนหลังก็หากันค้นหากันแต่นักวิเคราะห์จำนวนมากเลยเนี่ยบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเท็จมันอาจจะเป็นเรื่องที่กุขึ้นมาไม่มีใครหายหรือว่าหายไปยังไงไม่มีใครรู้แต่อิสราเอลใช้วิธีการโกหกนะอันนี้ผมมีบทความเลยที่จะอ้างอิงตรงนี้ชัดเจนเสร็จแล้วหลังจากนั้นอิสราเอลบุกเข้าไปในฉนวนกาซาที่เกิดปัญหาทุกวันเนี้ยบุกเข้าไปนะครับบุกเข้าไปแล้วก็ตอนหลังสู้กันอยู่50วันอิสราเอลต้องถอยออกมาครั้งนั้นคนปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเสียชีวิต 2,000 กว่าคนนะฮะทหารอิสราเอลเสียชีวิต100กว่าคน100กว่าคนนะฮะนั่นกำลังจะบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมที่อิสราเอลบุกเข้าไปในฉนวนกาซาเมื่อ2014นะเตรียมจะยึดกาซาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเตรียมจะขับไล่คนออกไปจากดินแดนตั้งแต่วันนั้นแล้วนะครับแล้วที่ผ่านมาอิสราเอลก็พยายามคุยกับอียิปต์ว่าอิสราเอลต้องการที่จะเคลียร์คนปาเลสไตน์ออกไปให้อียิปต์รับพวกนี้เป็นผู้ลี้ภัยแต่ว่าอียิปต์ไม่ยอมนะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เมื่อปี2014เนี่ยคือทำให้เราเห็นแล้วว่าอิสราเอลเตรียมยึดกาซาซึ่งฮามาสเองก็รู้ตรงนี้นะฮะรู้ตรงนี้นะครับทีนี้ถามว่าเห็นไหมฮะฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะบุกมาเพื่อที่จะทวงดินแดนคืนอีกฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะบุกไปในฉนวนกาซาเพื่อยึดดินแดนเพิ่มนี่คือปัญหานะครับทีนี้ถามว่าทำไมต้องเป็นช่วงวันที่7นะครับมันมีหลายเหตุผลมากนะครับแต่ผมจะยกมาสัก2เหตุผล3เหตุผลโอเคฮามาสปาเลสไตน์บอกว่าอิสราเอลกำลังที่จะยึดและเปลี่ยนสถานะของมัสยิดอัลอักซอเพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมนะฮะจะมีการไปทำพิธีกรรมใช่ฮะอันนี้คือในหนึ่งในเหตุผลที่เป็นข้ออ้างอันที่หนึ่งนะครับใช่ครับอันที่สองนะฮะอันนี้เป็นเหตุผลความลำบากของชาวปาเลสไตน์ที่ถูกอิสราเอลจับตัวไปอย่างไม่มีข้อกล่าวหาไม่ได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องและกลับจับไปขังจับไปทรมานเป็นพันๆเป็นหมื่นๆคนนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมฮามาสบุกเข้ามาแล้วก็จับชาวอิสราเอลเพื่อที่จะไปแลกเปลี่ยนตัวประกัน
ถูกไหมฮะเหตุผลประการที่3คือตอนหลังเนี่ยอิสราเอลเองก็กังวลว่าฮามาสจะบุกมาเหมือนกันเขาก็เลยมีโครงการที่จะสร้างอะไรฮะกำแพงรั้วเนี่ยเขามีอยู่แล้วเดิม5เมตรนะอาจารย์เดิมมันสูง5เมตรใช่ฮะเขามีอยู่แล้วนะใช่แล้วหลังกำแพงไปในเขตกาซาเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเขตบัฟเฟอร์โซนซึ่งบัฟเฟอร์โซนเนี่ยมันขยายออกไปบางทีกิโลเมตรหนึ่ง3กิโลเมตรหมายความว่าคนปาเลสไตน์ในกาซาห้ามเข้ามาในเขตบัฟเฟอร์โซนที่ยังเป็นเขตกาซาเนี่ยแต่ห้ามเข้าเพราะอิสราเอลบอกว่าตรงนี้เป็นเขตห้ามเข้านะฮะถ้าเข้ามายิงเลยถูกยิงเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยอิสราเอลนอกจากมีกำแพงสูง5เมตรแล้วเนี่ยเขายังทำอะไรอีกครับเขาทำโครงการที่เรียกว่าเซ็นเซอร์ใต้ดินหมายความว่าฮามาสเนี่ยถ้าจะขุดอุโมงค์เข้ามาใต้ดินใช่ไหมครับมาใกล้กับเขตกำแพงเซ็นเซอร์เนี่ยใช่เซ็นเซอร์มันจะทำงานเข้าไม่ได้โครงการนี้กำลังดำเนินอยู่นั่นหมายความว่าถ้าช้าไปกว่านี้เนี่ยทางบกก็จะเข้ามาไม่ได้เพราะเขาจะเห็นเลยใช่ไหมฮะเขาจะยิงได้เลยทางใต้ดินก็จะเข้ามาไม่ได้นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาต้องเร่งก่อเหตุนะครับทีนี้ถามว่าทำไมถึงเป็นช่วงนี้อีกนะฮะถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะปี2021 2ปีที่แล้วเนี่ย 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยอิสราเอลก็เคยถล่มนะฮะเข้าไปในฉนวนกาซานะครับอย่างหนักคนก็ตายเยอะด้วยช่วงรอมฎอนโต้กลับมาช่วงเริ่มรอมฎอนด้วยนะฮะแต่ปรากฏว่าถัดมาอีกปีนึงในปี2022เนี่ยอิสราเอลถล่มเข้าไปอีกแต่ฮามาสไม่ตอบโต้ฮามาสไม่ตอบโต้อิสราเอลก็เลยเข้าใจว่าเอ้ยฮามาสไม่พร้อมที่จะสู้กับตัวเองแต่ที่ไหนได้ฮะวางแผนการที่จะโจมตีและหลอกให้อิสราเอลตายใจว่าฮามาสไม่พร้อมจนกระทั่งมาก่อเหตุโจมตีในช่วงเดือนวันที่7ตุลาคมนะฮะ อีก2เหตุผลนะครับเหตุผลที่1ก็คือว่าก่อนที่มันจะเกิดเหตุวันที่7ตุลาเนี่ยประมาณวันที่5ที่6เนี่ยมันมีเทศกาลวันหยุดของอิสราเอลอยู่นะครับแล้ววันหยุดนี้เนี่ยมันก็จะมีชาวยิวจำนวนไม่น้อยเลยที่ทำพิธีแสวงบุญนะครับแล้วก็เป็นพันคนเนี่ยได้บุกเข้าไปในมัสยิดอัลอักซอไปทำพิธีในมัสยิดอัลอักซอเลยใช่ไหมฮะนี่จึงเป็นเหตุผลว่าฮามาสเนี่ยนะครับตัดสินใจบุกวันที่7ตุลานะครับส่วนเหตุผลอีกข้อหนึ่งสุดท้ายนะฮะจริงๆมีเยอะเหตุผลอีกข้อหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันแต่ว่าต้องเข้าใจให้ดีนะฮะเกรงว่าถ้าพูดไปแล้วจะเข้าใจผิดนะฮะเหตุผลข้อที่3ก็คือว่าก่อนที่มันจะเกิดวันที่7ตุลาเนี่ยนะครับทางซาอุดิอาระเบียเตรียมที่จะปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลนะฮะในระดับปกติเตรียมที่จะมีการแต่งตั้งทูตกันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าซาอุดิอาระเบียปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือประเทศมุสลิมหลายๆประเทศอาจจะฉวยจังหวะนะฮะในการปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลแล้วก็ลืมประเด็นปัญหาปาเลสไตน์นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ผมไม่ได้หมายความนะฮะว่าสิ่งที่ซาอุดีจะทำเนี่ยมันถูกหรือมันผิดเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในช่วงหลังเนี่ยซาอุดีอาระเบียมีจุดยืนนะต่อสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลอยู่2เรื่องนะครับคือสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลต้องการให้ซาอุดีปรับความสัมพันธ์กับตัวเองนะฮะแต่ซาอุดีมีจุดยืนมีเงื่อนไขก็คือว่าจะปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลก็ได้แต่ว่าต้องสหรัฐอเมริกาต้อง
ยอมนะฮะในสองเรื่องด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือต้องตั้งรัฐปาเลสไตน์ขึ้นมาก่อนซาอุดีถึงจะยอมปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลนะฮะประการที่สองหรือไม่สหรัฐอเมริกาต้องสนับสนุนให้ซาอุดีอาระเบียเนี่ยสามารถมีนิวเคลียร์นะหรือว่ามีแสยานุภาพในการป้องกันประเทศของตัวเองนะครับซาอุดีถึงจะปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลนะตรงนี้มันมีคืออย่างนี้ฮะในทางการเมืองเนี่ยนะครับเราเชื่อกันว่านะฮะถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งมีแสยานุภาพทางการทหารโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงข้างนอกซาอุดีไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงอเมริกาเนี่ยนะจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้และจะไม่ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาพูดง่ายว่าซาอุดีอาระเบียยื่นข้อเสนอนี้ให้เพื่อที่จะเอาตัวเองออกมาจากอิทธิพลของสหรัฐอเมริกานะซึ่งอันเนี้ยซาอุดีพยายามมาหลายปีมากแล้วนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสหรัฐอเมริกายอมรับในเงื่อนไขข้อที่2นี้เนี่ยซาอุดีก็จะใช้ศักยภาพของตัวเองที่มีเนี่ยนะครับที่ไม่ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ซึ่งทั้งสองข้อนี้เนี่ยทั้งสองข้อนี้เนี่ยเป็นสองข้อที่ทั้งสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลรับไม่ได้แต่ตอนหลังเนี่ยสหรัฐอเมริกาทำท่าว่าจะยอมที่จะช่วยซาอุดีในเรื่องของความมั่นคงเพราะอะไรฮะเพราะไม่อย่างนั้นซาอุดีก็จะไปใกล้ชิดกับจีนมากยิ่งขึ้นพออเมริกาทำท่าจะยอมให้ความช่วยเหลือนะครับด้านโครงการป้องกันประเทศของซาอุดีเนี่ยก็ทำให้อิสราเอลไม่พอใจมากนะคือสรุปก็คือว่ามันมีการมองในมุมต่างกันเป้าหมายของฮามาสกับเป้าหมายของซาอุดีอาระเบียสำหรับผมนะฮะซึ่งอาจจะผิดอาจจะถูกเป้าหมายคือการตั้งรัฐปาเลสไตน์นั่นแหละเหมือนกันเพียงแต่ว่าข้อต่างคือฮามาสไม่เห็นด้วยกับวิธีการของซาอุดีอาระเบียซึ่งมองว่ามันนานไปและมันไม่มีอะไรแน่นอนส่วนซาอุดีอาระเบียก็มองอีกแบบนึงว่ามันต้องเริ่มจากจุดนี้ก่อนแล้วมันจะนำไปสู่การปลดปล่อยปาเลสไตน์นะคือถ้าไม่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยอาจารย์มันก็ไม่สามารถเจรจาได้ใช่ฉะนั้นบางคนมองว่าเอาไปญาติดีทำไมกับยิวนบีก็ทำการค้ากับยิวเวลาทำการค้ามันมีการต่อรองมันมีการพูดคุยมันมีการสื่อสารกันคือถ้าไม่เริ่มต้นด้วยการสื่อสารเนี่ยแล้วความสัมพันธ์ตรงนี้มันไม่ได้หมายความว่ามันจะฟรีเหมือนกับที่บ้านเราเป็นอยู่มันก็จะมีสเต็ปค่าไปของมันแต่ว่าถ้ามันไม่เริ่มต้นจากการเจรจาพูดคุยเนี่ยสันติภาพมันก็จะไม่เกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งที่ซาอุดียื่นต่อสหรัฐอเมริกาเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูนะจำได้ไหมว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราใช้น้ำมันแพงอ่ะเพราะความแข็งของซาอุดีอเมริกามากดซาอุดีเรื่องตลาดราคาน้ำมันทั้งที่ตัวเองมีน้ำมันสำรองเยอะมากแต่ว่าจะมากดซาอุดีให้ไม่ต้องส่งลายผลิตซาอุดีก็ไม่สนกดราคาน้ำมันลงเพราะไม่ยอมที่จะอ่อนข้อให้กับสหรัฐอเมริกาถามว่าส่งผลกระทบต่อเราไหมแต่ว่าจุดยืนของเขาเนี่ยอันนี้ผมตั้งหลักนิดเดียวเลยพี่น้องให้เราเห็นว่าพวกเรายอมรับไหมว่าในกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยถ้าจะมองว่าใครคือพี่ใหญ่มันก็ต้องมองไปที่ซาอุดีอาระเบียฉะนั้นในแง่ของความเป็นพี่ใหญ่เนี่ยถ้าพี่ใหญ่อ่อนพี่ใหญ่ล้มทุกอย่างมันก็จะจบหมดเลยในกลุ่มประเทศระดับฉะนั้นอยากให้เราเห็นว่าจุดยืนซาอุดีในบางอย่างมันอาจจะไม่ตรงกับใจเราแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์วิเคราะห์น่ะผมมั่นใจว่าเขาเป็นวิธีทางของเขาผมเห็นด้วยกับอาจารย์นาอีมนะฮะว่าโอเคซาอุดีอาระเบียเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ในตะวันออกกลางนะฮะ
มีอิทธิพลสูงแต่ว่าสถานะของซาอุดีที่จะไปเจรจาต่อรองกับสหรัฐอเมริกามันไม่มีสถานะของซาอุดีที่จะไปเจรจากับอิสราเอลมันไม่ได้ซาอุดีจะไปเจรจาอะไรกับสหรัฐอเมริกาฮะถ้ายังอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกายังพึ่งพิงอยู่และนี่คือสิ่งที่ซาอุดีพยายามที่จะเอาตัวเองออกมาจากอิทธิพลของสหรัฐอเมริกานะผมชี้ให้เห็นถึง3ปัจจัยที่วันนี้ทำให้ซาอุดีออกมาจากอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาได้แล้วนะฮะแล้วกำลังขยับไปทำในเรื่องอื่นๆ1เหตุผลก็คือเหตุการณ์ใน11ที่มีเครื่องบินชนตึกเวิลด์เทรดใช่ไหมครับเหตุการณ์นั้นสหรัฐอเมริกาประกาศสงครามต่อต้านการก่อการร้ายและโยงว่าคนที่ก่อเหตุเป็นคนซาอุดีและพยายามที่จะผลักดันให้มีกฎหมายซึ่งก็ผ่านมาแล้วกฎหมายเพื่อที่จะเอาผิดรัฐบาลซาอุดีอาระเบียถูกไหมฮะตรงนี้เองทำให้ซาอุดีเริ่มแบบเฮ้ย อเมริกาจะมาเล่นงานตัวเองละนะครับและอีกอย่างหนึ่งการที่อเมริกาทำแบบนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าสหรัฐอเมริกาเห็นแล้วว่าซาอุดีไม่ได้ต้องการที่จะอยู่กับอเมริกาแบบเขาเรียกอะไรฮะลูกพี่กับลูกน้องอีกต่อไปใช่ไหมจึงออกกฎหมายนี่มาเล่นงานขู่ไว้ก่อนเห็นไหมฮะแล้วอเมริกาก็ขู่ซาอุดีมาตลอดโดยเฉพาะตอนสมัยทรัมป์เนี่ยบอกเลยบอกว่าถ้าซาอุดีไม่มีอเมริกาอยู่ไม่ถึง2สัปดาห์ล่มสลายเห็นไหมฮะคราวนี้ตอนหลังเราจึงเห็นว่าซาอุดีออกวิชั่น2030ขึ้นมาที่พัฒนาประเทศที่ไม่พึ่งพิงน้ำมันแต่จะพึ่งพิงด้านเศรษฐกิจกับตัวเองการลงทุนการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็เรื่องของความมั่นคงพึ่งตัวเองนะฮะพึ่งตัวเองหมายความว่าไม่ต้องการพึ่งอเมริกาอีกแล้วเพราะที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีอาระเบียกับอเมริกาคือความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่า oil for security น้ำมันแลกความมั่นคงซาอุดีต้องการเปลี่ยนสูตรตรงนี้นะครับตอนหลังเราจึงเห็นว่ามาทำเรื่อง201วิชั่น2030ส่วนไอ้เรื่องที่มีคอนเสิร์ตอะไรต่างๆอันนี้มันเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งอาจจะคุยกันได้อันนี้ปัจจัยที่1แต่ว่าซาอุดีจะออกยังไงในสภาพที่โลกมุสลิมเนี่ยแตกแยกไม่มีพลังมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเหตุผลที่2คือปี2009ฮะบทบาทของตุรกีสำคัญมากอย่างที่ผมเคยมาพูดให้อิกรอมฟังเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วผมบอกว่าจุดยืนของตุรกีก็คือว่าต้องการให้กลุ่มโลกอาหรับตะวันออกกลางเนี่ยจับมือกันและให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาปาเลสไตน์นะฮะแล้วเขาก็พยายามมาตลอดคือผู้นำตุรกีคนนี้เนี่ยในปี2003ขึ้นมามีอำนาจใช่ไหมแล้วตอนนั้นเกิดสงครามอเมริกาบุกอิรักอเมริกาบอกว่าเฮ้ยขอใช้ฐานในตุรกีได้ไหมในการเล่นงานอิรักช่วยเหลือชาวเคิร์ดอะไรต่างๆอโดการบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ใช้ฐานไม่ได้แต่ถ้าจะบินผ่านน่านฟ้าอันเนี้ยเรื่องของยูใช่ไหมให้ใช้ได้แต่มาใช้ฐานไม่ได้คือถ้าวันนั้นอโดการฝืนและแข็งกับอเมริกาเลยเนี่ยนะฮะเชื่อว่าตุรกีจะถูกเล่นงานหนักเหมือนกับที่กำลังถูกเล่นงานอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นตุรกีก็เริ่มมีความคิดแบบนี้แล้วก็เข้มแข็งขึ้นมาเรื่อยๆทางเศรษฐกิจจนกระทั่งมาเสนอความช่วยเหลือให้กับซาอุดีอาระเบียบอกว่าเฮ้ยเรามาร่วมมือกันทางด้านความมั่นคงไหมเอาทหารซาอุดีเอาทหารตุรกีไปอยู่ในซาอุบ้างไหม แต่ตอนนั้นน่ะถึงซาอุจะต้องการแต่ใครไม่ต้องการฮะสหรัฐอเมริกาไม่ต้องการแน่นอนเพราะอเมริกาคุมเรื่องความมั่นคงถ้าให้ซาอุไปพึ่งประเทศอื่นนะครับเท่ากับอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาก็จะลดลงซาอุก็จะเข้มแข็งขึ้นใช่ฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือปัจจัยที่2นะครับและเป็นเหตุผลว่าทำไมวันนี้มันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะอะไรครับซาอุจับมือกับอิหร่านตุรกีจับมือกับอียิปต์ UAE จับมือกับตุรกีเคลียร์ซาอุ
จับมือกับกาตาร์หลังจากที่มีปัญหากันเห็นไหมฮะปัจจัยที่3อันนี้สำคัญเหมือนกันคือการผงาดขึ้นมาของจีนและรัสเซียมันทำให้กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางเห็นแล้วว่าเฮ้ยจังหวะเนี้ยดีที่สุดละในการที่จะเคลียร์ปัญหากันจับกลุ่มกันสร้างดุลอำนาจใหม่และถ่วงดุลระหว่างอเมริกากับจีนนี่คือ3เหตุผลหลักครับงั้นอาจารย์ต่อได้มั้ยพอดีผมได้มีโอกาสฟังมันมีเขาเรียกว่าแนวคิดของกลุ่มทั้งประเทศอาหรับที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่กับทั้งกลุ่มอำนาจจากจีนแล้วก็รัสเซียมันมีแผนที่จะล้มผู้นำโลกสหรัฐอเมริกาที่ในช่วงชีวิตเราที่เราได้ยินมาตลอดว่าอเมริกาคือผู้นำโลกอเมริกาคือผู้นำโลกตอนนี้แนวคิดเนี่ยมันเริ่มที่จะล้มสหรัฐอเมริกาลงแล้วก็ดันกลุ่มอำนาจใหม่ที่ขึ้นมาอาจารย์วิเคราะห์ให้พี่น้องฟังหน่อยอันนี้สั้นๆ นิดเดียวเลยพี่น้องจะเห็นภาพเลย เขาบอกว่าในรอบ100ปีเนี่ย1ศตวรรษเนี่ยมันจะเปลี่ยนมหาอำนาจทีนึงในศตวรรษที่19นะครับตลอดศตวรรษที่19คือประเทศอังกฤษถูกไหมฮะพอมาในศตวรรษที่20เกิดสงครามโลกครั้งที่1เกิดสงครามโลกครั้งที่2เปลี่ยนมหาอำนาจเลยก็คือสหรัฐอเมริกาใช่มั้ยฮะแต่วันนี้เนี่ยจากสงครามโลกครั้งที่1มาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับมันครบ100ปีแล้วแปลว่าถ้าใช้สูตรนี้เนี่ยระเบียบโลกมันกำลังเปลี่ยนมันกำลังมีมหาอำนาจเกิดขึ้นมาใหม่และในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยปรากฏว่าโลกมุสลิมก็เป็นดุลอำนาจหนึ่งที่สำคัญของโลกที่จะไม่ให้มันมีเป็นมหาอำนาจขั้วเดียวเหมือนที่ผ่านมาเพราะว่าอะไรฮะวันนี้เราเห็นโลกมุสลิมพยายามจะวางตัวเป็นกลางใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ต้องการกลับไปอยู่สภาพเดิมถ้าสมมุติคิดง่ายๆว่าวันนี้ถ้าจีนกับรัสเซียผงาดขึ้นมาแทนที่สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาล่มสลายไปโลกมุสลิมก็จะกลับไปอยู่ในภาวะเดิมนั่นแหละก็คือถูกบีบให้ต้องพึ่งพิงมหาอำนาจฝ่ายเดียวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้โลกมุสลิมจึงต้องการให้มันมีหลายขั้วอำนาจและตัวเองเป็นหนึ่งในนั้นที่จะได้ อะไรฮะถ่วงดุลอำนาจกับทั้งสองฝ่ายมีอำนาจต่อรองมากขึ้นคราวนี้อีกสูตรหนึ่งที่เขามองกันก็คือว่าในทุกๆ 30-40 ปีเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นครั้งหนึ่งลองดูนะฮะสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับเกิดขึ้นประมาณปี1938-1940นะฮะโทษฮะ1918นะ1718อะไรพวกเนี้ยแล้วมาเกิดสงครามโลกครั้งที่2ประมาณปี1940-1945อะไรเงี้ยนะฮะ30-40ปีพอดีเลยถูกไหมครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ไปจนถึงสิ้นสุดสงครามเย็นปี1990ก็30-40ปีแล้ววันนี้1990มาจนถึงวันเนี้ยก็เฉลี่ยอยู่ที่40ปี30-40ปีแปลว่ามันกำลังจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ใช่ไหมคราวนี้หลายท่านรู้จักไหมครับเฮนรี่คิสซิงเจอร์เป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วด้วยวัย100ปี100กว่าปีคนนี้เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังอิทธิพลเบื้องหลังนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาตลอดศตวรรษที่20เป็นคนที่แบบมีอิทธิพลสูงมากทำให้อเมริกาลบกับใครไม่ลบกับใครด้านนึงถูกมองว่าเป็นวีรบุรุษของสหรัฐอเมริกาอีกด้านนึงถูกมองว่าเป็นอาชญากรสงครามคนนี้ทรงอิทธิพลมากปรากฏว่าในปลายปี2019นะครับหรือว่า 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับแกบอกแบบนี้ฮะแกบอกว่ามีแต่คนหูหนวกเท่านั้นแหละที่ไม่ได้ยินเสียงปี่กองของสงครามโลกครั้งที่3แล้วแกบอกว่ามันจะเริ่มต้นที่อิหร่านอิสราเอลจะสังหารอาหรับจำนวนมากมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอิสราเอลจะยึดครองดินแดนครึ่งหนึ่งของตะวันออกกลาง
ม่ใช่ครึ่งหนึ่งของปาเลสไตน์อะไรนะจะยึดไปเลยครึ่งหนึ่งของตะวันออกกลางนี่คือสิ่งที่เฮนรี่คิสซิงเจอร์พูดว่ามันกำลังจะเกิดมันเกิดขึ้นแล้วปีกองมันเริ่มแล้วทีนี้มันปีมานานแล้วใช่ฮะทีนี้ถ้าเรามาดูจากเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเห็นว่ามหาอำนาจแต่ละฝ่ายรวมทั้งโลกมุสลิมเองเนี่ยมันมีเส้นแดงที่ห้ามข้ามห้ามแตะแต่ว่าเส้นเหล่านั้นเนี่ยมันกำลังถูกท้าทายเรื่อยๆสำหรับจีนคือประเด็นเรื่องเกาหลีใช่ไหมฮะโทษฮะไต้หวันไต้หวันไต้หวันนะซึ่งสหรัฐอเมริกาก็แย่ประเด็นนี้อยู่เรื่อยๆสำหรับรัสเซียมันคือยูเครนซึ่งวันนี้เกิดสงครามอยู่สำหรับสหรัฐอเมริกาคืออะไรเส้นแดงคืออิสราเอลที่ห้ามแตะแต่เผอิญว่าวันนี้อย่างที่ผมบอกว่าโลกมุสลิมเนี่ยเคลียร์ปัญหากันจับมือกันและมาให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาปาเลสไตน์อิหร่านกับซาอุก็จับมือกันถึงขนาดอดีตนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลบอกว่าเนทันยาฮูเนี่ยล้มเหลวเพราะทำให้ซาอุกับอิหร่านจับมือกันมันทำให้อิสราเอลอันตรายที่สุดเท่าที่เคยมีมาตั้งแต่ก่อตั้งประเทศจะศึกสองด้านใช่ฮะจะมีศึกสองด้านเลยวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในระดับโลกเนี่ยมหาอำนาจนะจีนรัสเซียก็ต้องผงาดขึ้นมานี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมสหรัฐอเมริกาต้องสกัดและในตะวันออกกลางเช่นเดียวกันครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาหรับจะยิ่งแข็งข้อขึ้นเรื่อยๆเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นนะไม่อาจจะไม่ใช่ความเป็นพี่น้องมุสลิมนะฮะแต่ด้วยผลประโยชน์ด้วยโครงสร้างอำนาจใหม่เนี่ยมันทำให้ต้องจับมือกันเสร็จแล้วก็พุ่งเป้าอะไรที่จะทำให้พวกนี้จับมือกันฮะก็คือเป็นศัตรูกับอิสราเอลในสมัยที่พวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหากันเนี่ยเราเห็นอะไรฮะสงครามอาหรับอิสราเอลเกิดขึ้น3ครั้งในอดีตแต่ตอนหลังมีปัญหากันเองไม่มีสงครามระหว่างอาหรับกับอิสราเอลเกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้กลับมาเคลียร์ปัญหากันเนี่ยอิสราเอลจึงเป็นกังวลอย่างมากว่ามันจะรวมตัวกันมาสู้กับอิสราเอลดังนั้นนี่คือเส้นแดงของสหรัฐอเมริกาที่กำลังถูกท้าทายใช่ไหมฮะส่วนโลกมุสลิมเราก็จะมีประเด็นปัญหาปาเลสไตน์และมัสยิดอัลอักซอที่คาดว่าจะเป็นเส้นที่ยอมไม่ได้แม้แต่วันนี้มันกำลังถูกท้าทายเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโจไบเดนถึงบอกครับว่าโลกจะเป็นยังไงหลังจากนี้เนี่ยให้ดูที่2-3 ปีข้างหน้านะแปลว่าวันนี้อาจจะยังไม่เกิดเหตุรุนแรงใหญ่ขึ้นแต่อีก 2-3 ปีข้างหน้าเขาบอกว่าอเมริกาจะเป็นคนจัดระเบียบโลกใหม่จัดระเบียบโลกใหม่หมายความว่ามันปกติคำนี้มันจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อมันมีสงครามเกิดขึ้นมีมหาอำนาจเก่ามหาอำนาจใหม่เพิ่มขึ้นมันจะนำไปสู่การจัดระเบียบโลกใหม่เพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยหรือตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าสถานการณ์โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนะฮะที่เราต้องจับตามองกันมากๆและเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านใช่ครับอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเวลาเราพูดรัสเซียจีนแล้วอเมริกาไปไหนซึ่งจริงๆหลายคนอาจจะบอกว่าอเมริกาคือคนคุมเศรษฐกิจโลกแต่ว่าพอเราเอามามองจริงๆเนี่ยตอนนี้คนที่เป็นเงาคุมซาอุดีอีกทีเนี่ยจีนค่อนข้างที่จะมีกำลังมากมันมีช่วงหนึ่งนะอาจารย์ที่กำลังพูดถึงที่จะทำให้เงินหยวนเนี่ยมันมีค่ามากยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันอเมริกาพิมพ์ดอลลาร์ออกมาแทบจะเป็นเงินเฟ้อเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรผมย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้นะซาอุดีมีนโยบาย2030เนี่ยเพื่อที่จะไม่เน้นเรื่องของเอาน้ำมันมาบริหารประเทศอย่างเดียวอย่างที่ดร.ได้บอกไว้เนี่ยถูกกดจากเอาราคาน้ำมันมาเป็นข้อต่อรองเพราะมันมีผลกับซาอุดีในการที่บริหารประเทศแล้วเรียนกับพี่น้องเลยว่า2030เนี่ย
กระทบกับพวกเราด้วยฮัทไป 300,000 แน่นอนผมบอกเลยฮัทเนี่ยพี่น้องไม่ต้องเอ้ยมันจะลงไม่ลงครับไปยาวเลยผมไปซาอุดีเมื่อก่อนแวด 1% จาก 1% กระโดดไป 8ตอนนี้เท่าไหร่อาจารย์15แปลกไหมนะพี่น้องไม่ต้องผิดสังเกตว่าอ้าวทำไมมันต้องขึ้นไปเรื่อยๆแล้วค่าธรรมเนียมค่าอะไรต่างๆเนี่ยกับแผน2030ที่เขาวางไว้เนี่ยเพื่อที่จะทำให้ความเข้มแข็งในด้านของเศรษฐกิจของซาอุดีเนี่ยอยู่ได้โดยไม่พึ่งน้ำมันแล้วอันที่2ก็คือเปิดประเทศมากขึ้นเพื่อที่จะหาแนวร่วมเพื่อนในการที่จะเข้ามาร่วมลงทุนมากขึ้นฉะนั้นนี่คือแผนที่บอกกับพี่น้องว่ากระทบเราไหมกระทบแน่นอนแต่เพื่อสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศอาหรับโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็จำเป็นด้วยเช่นเดียวกันที่ผ่านมานะปี2014เมื่อ 7-8 ปีที่แล้วซาอุดีจับมือกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตกาตาร์คูเวตตอนนั้นกาซาโดนถล่มแล้วกลุ่มประเทศเหล่านี้ขอร้องว่าอิสราเอลหยุดยิงคนที่เข้าไปฟื้นฟูในกาซาในตอนนั้นคือ4ประเทศนี้ใช้เงินไปเท่าไหร่ไหม 8,500 กว่าล้าน51วันแค่โซนเดียวแล้วโซนเดียวเหมือนกับที่ดร.สราวุฒิดร.มโนทบอกก็คือมันคือบัฟเฟอร์โซนที่เขาไปลุกอ่ะพอเขาลุกได้บอกแกอย่าเข้ามานะมันเป็นพื้นที่เขาก็จะขยายเป็นพื้นที่ชุมชนชาวยิวที่จะเกิดขึ้นใหม่อันนั้นแค่ส่วนหนึ่งเนี่ยใช้เงินไป 8,500 กว่าล้านดอลลาร์แต่ครั้งนี้พี่น้องคิดดูนะใครเคยไปอุมร้อยเนี่ยจะเข้าใจเมื่อกี้ดร.ได้พูดให้เราได้เห็นภาพมันจะมี2ฝั่งฝั่งกาซาจะติดกับอียิปต์ส่วนฝั่งเวสต์แบงค์เนี่ยใครเคยไปอุมร้อมั้งเราเข้าด่านจอร์แดนใช่ไหมจากด่านจอร์แดนเนี่ยนั่งรถไม่เกิน15นาทีถึงมัสยิดอักซอร์แล้วซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นการปกครองโดยรัฐอิสราเอลภายในเวสต์แบงค์ถึงหลายคนบอกว่าคนชาวปาเลสไตน์มีสิทธิ์เหมือนชนชั้นต่ำในเวสต์แบงค์ไม่สามารถเดินถนนได้บางพื้นที่บางพื้นที่ที่เป็นชุมชนเก่าก็ไม่สามารถเข้าได้มัสยิดคอลีนมีทั้งชุมชนยิวมีทั้งชุมชนมุสลิมมีทั้งชุมชนชาวคริสต์อยู่ในนั้นแต่ฝั่งที่เป็นกาซาที่ติดกับที่ติดกับอียิปต์เนี่ยจากฉนวนกาซาตอนนี้ถ้าเป็นภาพกราฟิกที่เราเห็นในโลกโซเชียลจะเห็นว่ามันถูกตีไปอยู่ที่รอฟะผมเคยไปที่เมื่อปีนั้นแหละอาจารย์ผมไปกับอาจารย์สมคิดรีวัน2คนตอนเหตุการณ์แล้วก็เอาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องตอนนั้นได้รับไปจากประมาณ7ล้านบาทผมไปที่อียิปต์เสร็จก็ไปร่วมกับทางมาเลเซียอีกประมาณ300คณะเนี่ย300เพื่อที่จะเดินทางไปที่ด่านรอฟาเพื่อที่จะนำความช่วยเหลือเนี่ยเข้าไปช่วยให้ระหว่างเดินทางนี่คือข้อมูลที่จะไม่ได้ไปที่จะไม่ได้เข้าเนี่ยสูงมากจนสุดท้ายสถานทูตไทยที่กรุงไคโรเนี่ยติดต่อให้ผมอ่ะเข้าไปพบที่สถานทูตแล้วเขาบอกกับผมว่าเขาขอร้องได้ไหมว่าอย่าให้ชุดผมเนี่ยเข้าไปที่ด่านรถไฟเพราะเขาบอกว่าถ้าชุดผมเข้าไปที่ด่านรถไฟเนี่ยจะเป็นคนไทยชุดแรกนะที่เข้าไปที่นั่นแล้วถ้าที่เขาขอเพราะมันจะมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผมก็รับปากเขานะว่าผมจะไม่ไปแต่ว่าอาจารย์แอนไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นแยกกันแยกภารกิจกันผมไปพบท่านทูตอาจารย์แอนติดตามคณะของมาเลเซียไปเนี่ยไปที่กีซ่าไปเยี่ยมคนป่วยที่ข้ามมาปรากฏว่า
อันนี้อาจารย์อิสมาอิลเล่าให้ผมฟังว่าในระหว่างที่เดินทางจะข้ามด่านรอฟ้าคณะ300นะอาจารย์นะก่อนถึงด่าน500ประมาณ5กิโลเนี่ยทุก500เมตรมี1ด่านด่านตรวจทุก500เมตรมี1ด่านอาจารย์แอนบอกว่าผ่านด่านแอนด่านที่1มาแล้วพอด่าน2ผ่านแล้วไปถึงด่าน3ไม่ผ่านต้องกลับสรุปคณะ300คนที่ไปเนี่ยเข้าไปถึงด่านรอฟ้าเหลือคนเดียวเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียที่มากับคณะนี้ด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเขาเป็นรัฐมนตรีแต่ว่าในระหว่างทําภารกิจอะไรกันเนี่ยก็นั่งกินข้าวคุยอะไรกันปกติเขาได้เข้าเป็นคนเดียวแล้วก็เข้าไปเพื่อที่จะดูว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างแล้วก็ส่งเข้าไปฉะนั้นเนี่ยด่านรอฟ้าไม่ง่ายนะอาจารย์ในความที่จะเปิดแบบเสรีให้คนปาเลสไตน์ออกมาอยู่ตรงนี้หรือแม้แต่เดี๋ยวให้อาจารย์ขยายเพิ่มเติมว่าไอ้ข้อตกลงที่อิสราเอลไปทำข้อตกลงกับอียิปต์ว่าฉันมีเวิร์กนึงเนี่ยตรงเนี้ยที่เป็นทะเลทรายเลยใช่ไหมอาจารย์และเอาคนปาเลสไตน์เนี่ยมาอยู่ตรงนี้เอาไหมเขาพร้อมเดี๋ยวอาจารย์ขยายให้ฟังนิดนึงโอ้ขอบคุณอาจารย์นาอิมนะฮะเห็นภาพชัดเจนเลยถึงด่านรอฟ้าคือฉนวนกาซาที่เราเห็นเนี่ยมันมีหลายด่านนะฮะแต่ว่าด่านส่วนใหญ่ด่านอื่นเนี่ยมันอยู่ในอิสราเอลเป็นคนควบคุมดูแลอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่ด่านเดียวที่จะเปิดสู่ประเทศอาหรับนั่นก็คือประเทศอียิปต์ใช่ไหมครับทีนี้ดินแดนถ้าออกมาจากรอฟ้าแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ไซนายหรือซีนายที่เขาตกลงกันว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ไม่ให้มีทหารนะครับหรือจำกัดที่สุดนะครับอันนี้ตกลงกันมาตั้งแต่ปี1979แล้วนะครับ45ปีที่แล้วใช่ไหมฮะพื้นที่ตรงนี้จริงๆเป็นของอียิปต์นะครับแต่ว่าอิสราเอลบอกว่าไม่ตรงนี้ถ้าจะไม่ให้อิสราเอลยึดเนี่ยก็จะต้องไม่มีทหารถูกไหมฮะดูแล้วมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ในการที่อียิปต์จะไปยอมรับตรงนั้นนะครับแต่ว่าผมกำลังสงสัยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่าด่านรอฟ้าเนี่ยไม่แน่นะอาจารย์นาอิมไปแล้วอาจจะพูดได้ดีกว่าผมมันอาจจะมีช่องทางอื่นที่เราไม่รู้ในการส่งเสบียงส่งปัจจัยส่งอะไรต่างๆระหว่างอียิปต์เข้าไปในฉนวนกาซาทำไมผมถึงสงสัยแบบนี้อันนี้มีเลยอาจารย์บอกกล้าพูดจริงว่ามีจริงทำไมนี่อาจารย์นาอิมยืนยันแล้วนะฮะคืออย่างนี้ผมยกอันนี้หนึ่งอาจารย์ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยทางใต้เราติดกับอะไรมาเลใช่ไหมเวลาเราไปบางที่ต้องเต็มพาสปอร์ตบางที่เรานั่งเรือไปจ่าย5บาทเอาแค่นี้เวลาพื้นที่ชายแดนมันเป็นแบบนี้ผมพูดแค่นี้แหละมันจะเห็นภาพว่ามันมีช่องทางแม้แต่ฝั่งแม่น้ำโขงนะอาจารย์ทางที่ติดทางภาคเหนือเราเนี่ยมันก็มีในลักษณะแบบนี้มันสามารถที่จะขนถ่ายย้ายสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้แต่ช่องทางที่ไม่งั้นคนเจ็บที่ผมไปเยี่ยมที่กาซาออกมายังไงแค่นี้มันต้องมีช่องทางออกมาผมไม่รู้ว่ามันจะมีช่องทางอะไรแค่ไหนบนบกใต้ดินอุโมงค์แต่ว่าข้อสังเกตก็คือว่าจากปฏิบัติการครั้งนี้ของอิสราเอลที่เราต้องเข้าใจนะฮะว่าเวลาเรารับสื่อเนี่ยนะผมมีสูตรให้ทำความเข้าใจเวลารับสื่อกระแสหลักอย่างง่ายๆเลยนะว่าถ้าสมมติว่าสื่อกระแสหลักนำเสนออะไรเนี่ยนะครับถ้าเขาบอกซ้ายมันคือขวาถ้าเขาบอกขวาสถานการณ์จริงมันคือซ้ายมันจะมีความจริงอยู่ในนั้นแค่ 20% ผมรับข่าวหลายด้านและผมก็ฟังข่าวไทยแล้วผมก็ให้สัมภาษณ์สื่อไทยตรงนี้ผมยืนยันว่ามันจะมีความจริงอยู่ในนั้นแค่ 20% แต่ที่เหลือนะฮะพี่น้องฮะอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามันบอกว่าซ้ายมันคือขวาถ้ามันบอกว่าขวาคือซ้ายตรงนี้ผมกล้ายืนยันสำนักข่าวไหนก็ได้คุยกับผมว่าผมที่ผมพูดไม่จริงแล้วผมจะอธิบายให้ฟังนะฮะ
คราวนี้สังเกตไหมฮะว่าเคยได้ยินไหมฮะที่นักวิเคราะห์อิสราเอลเองฝรั่งเองจนถึงขณะนี้เนี่ยเขาบอกว่าอิสราเอลยังไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยใช่ไหมมีภาพการต่อสู้แบบกลุ่มฮามาสไหมครับที่ยิงกันอ่ะไม่มีเลยทั้งที่หมวกทหารของอิสราเอลมีกล้องกันทุกคนถูกไหมฮะไม่มีเลยแต่เราเห็นคลิปจากเทเลแกรมของฮามาสข้อมูลอีกด้านหนึ่งมีการยิงปะทะกันฮามาสยิงรถถังอิสราเอลเต็มไปหมดเลยนะข้อมูลตัวเลขการเสียชีวิตก็ไม่ใช่อย่างที่เรารับรู้กันผมกำลังจะบอกว่าสังเกตไหมว่าทำไมเขาถึงบอกว่าอิสราเอลยังไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าอิสราเอลจะไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตัวเองตั้งเป้าหมายไว้นะฮะเป็นไปได้ที่จะสำเร็จแต่ขณะนี้ยังไม่สำเร็จถ้าสังเกตให้ดีนะครับเนทันยาฮูพยายามที่จะบอกว่าชัยชนะอยู่แค่เอื้อมชัยชนะอยู่แค่เอื้อมและเขาพุ่งเป้าไปที่อะไรครับพุ่งเป้าไปที่การยึดครองพรมแดนระหว่างกาซากับอียิปต์นะฮะแล้วก็ด่านราฟาทั้งแนวเลยทั้งแนวเหมือนกับที่ท่านอาจารย์นาอิมบอกเมื่อกี้ว่ามันมีหลายช่องทางเพราะฉะนั้นเขาต้องการที่จะยึดทั้งแนวเพื่ออะไรฮะผมมองว่าเขามี3เป้าหมายที่สำคัญและตอนนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จจริงๆ1เป้าหมายแรกคือการที่จะดันคนปาเลสไตน์ออกไปไซนายออกไปอยู่ในอียิปต์ให้หมดเลยซึ่งเป้าหมายนี้วิธีการคือการโจมตีทางอากาศให้ตายมากที่สุดให้มันเกิดภาพของความน่ากลัวนะฮะบาดเจ็บล้มตายบาดเจ็บแล้วไปไหนไปโรงพยาบาลใช่ไหมก็ไปโจมตีที่โรงพยาบาลซะบอกว่ามีฮามาสค่ายผู้ลี้ภัยใช่ไหมไปโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยซะนะฮะให้มันอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องบอกว่าให้ไปลงไปทางใต้เรื่อยๆเสร็จแล้วตอนนี้ไปกองอยู่ที่ไหนฮะไปกองอยู่ที่ราฟาซึ่งเป้าหมายนี้ขั้นสุดท้ายจะสำเร็จก็คือปฏิบัติการภาคพื้นดินและรอให้อียิปต์เปิดพรมแดนนะแต่อย่าลืมนะฮะว่านี่ยังไม่สำเร็จนะฮะอันที่สองเป้าหมายที่สองคือกวาดล้างฮามาสกำจัดฮามาสให้หมดไปซึ่งเป้าหมายนี้ก็ยังไม่สำเร็จและจะสำเร็จก็ต่อเมื่อปิดด่านราฟาเพื่อที่จะไม่ให้มีการส่งความช่วยเหลือส่งเสบียงส่งอาหารส่งอาวุธเข้ามาในกาซาและเมื่อนั้นเขาเชื่อว่าฮามาสซึ่งอยู่ในอุโมงค์แล้วขึ้นมาโจมตีไปนะจะต้องขึ้นมาหรือไม่งั้นก็เสียชีวิตอยู่ในอุโมงค์เห็นไหมฮะว่าเป้าหมายที่1กับเป้าหมายที่2มันคือวิธีการเดียวกันก็คือปิดด่านราฟาเป้าหมายที่3คือหลังจากกวาดล้างฮามาสแล้วเอาคนออกไปหมดแล้วก็คือยึดดินแดนกาซาทั้งหมดสถานการณ์ที่ดร.พูดเนี่ยเราจะเห็นว่าปรากฏการความขัดแย้งจะกี่ครั้งที่ผ่านมาก็คือถล่มแล้วคนกาซายังอยู่ที่นั่นแต่ครั้งนี้สถานการณ์มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วการถล่มในครั้งนี้ของอิสราเอลเนี่ยต้องการยึดพื้นที่ทั้งหมดในกาซาฉะนั้นเราจะเห็นว่าภาพบ้านเรือนที่มันถูกถล่มแบบอยู่ไม่ได้อย่างที่อาจารย์บอกมันจะมีสเต็ปนะถล่มบ้านเรือนคุณบาดเจ็บไปโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลถล่มโรงพยาบาลไม่มีที่อยู่ไปศูนย์อพยพถล่มศูนย์อพยพอยู่ตอนนี้ไปกองอยู่ที่ด่านรัฟฟาอีกอันหนึ่งขั้นตอนต่อไปที่จะไปเจรจากับอียิปต์ก็คือเปิดแล้วก็ทางนี้ไปแล้วถามว่าที่เหลือที่มันถล่มมาแน่นอนเขาก็จะต้องเปิดไอ้กำแพง5ชั้นนั้นออกแล้วก็เคลียร์พื้นที่เรื่อยๆเพื่อที่จะจัดตั้งเป็นชุมชนชาวยิวนี่คือแผนการที่เราต้องยอมรับโดยสถานการณ์ว่ามันเกิดขึ้นจริงความสูญเสียตอนนี้เอาตัวเลขผมน่าจะแตะ 30,000 ละเพราะว่าเมื่อ5วันที่แล้วมัน 29,000คนเสียชีวิตนะแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยน่าจะ 70,000 ละซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ไม่เคยสูงในเหตุการณ์ปาเลสไตน์เท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นตัวเลขที่มันสูงขนาดนี้แล้วและความสูญเสียความ
ที่มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้เนี่ยแม้แต่สิ่งที่ในทันยาฮูเนี่ยตอนนี้ผมก็เชื่อว่าหลังพิงฝานะอาจารย์เพราะว่าซาอุดีสหรัฐอเมริกาเองก็พยายามใช้สิทธิ์วีโต้เมื่อ5วันที่แล้วทุกคนบอกขอให้อิสราเอลหยุดยิงสหรัฐวีโต้ก็ซื้อเวลากันอยู่ตอนนี้อันนั้นก็ไม่กล้าประกาศว่าตัวเองได้รับชัยชนะแบบเต็มที่ในทันยาฮูก็หลังพิงฝาเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าพี่น้องที่กองอยู่ที่รอฟ้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างความช่วยเหลือที่มันเปิดรอบที่แล้วหยุดยิงไปสัปดาห์หนึ่งใช่ไหมอาจารย์เราก็พยายามเอาความช่วยเหลือแล้วก็ตรงเป๊ะเลยนะตอนนั้นเจ็ดวันคือปิดเลยไม่ให้ความช่วยเหลือส่งเข้าไปอีกอย่างเนี้ยมันก็จะมีความอดอยากที่เกิดขึ้นเรานั่งร้อนกันอยู่เนี่ยที่นู่นเย็นเชียบหิมะตกอย่างเงี้ยมันคนละบรรยากาศเรากินอาหารแบบยังมีกินทุกมื้อบางคนขูดหม้อแล้วขูดหม้ออีกน้ำก็ใช้วิธีดุอาขอฝนจากอัลเลาะห์แหละฝนมาก็ได้น้ำสะอาดกินอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเล่นเชิญอาจารย์เรามีสัก20นาทีนะครับพอดีผมมีภารกิจต่อต้องขอตรงเวลานิดนึงนะครับครับคือเราจะเห็นได้ว่าทางอิสราเอลเองเนี่ยนะครับอาจารย์นาอิมใช้คำว่าเนทันยาฮูก็หลังพิงฝานะฮะซึ่งถ้ามองอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของอิสราเอลก็จะไม่เป็นจริงหรือทำได้ยากถ้าสมมุติว่าพวกอาหรับเนี่ยรวมตัวกันแล้วแข็งเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะการที่จะไปยึดกาซาก็จะทำได้ยากขึ้นในขณะที่จีนกับรัสเซียก็เข้าไปในตะวันออกกลางมากขึ้นใช่ไหมฮะอิทธิพลของสหรัฐอเมริกากำลังที่จะล่วงกำลังที่จะเสื่อมถอยมากๆเพราะฉะนั้นนี่เป็นช่วงท้ายๆเฮือกสุดท้ายนายอิสราเอลจึงมองว่าไหนๆสหรัฐอเมริกาก็จะพังอยู่แล้วเนี่ยตัวเองต้องกอบโกยให้ได้มากที่สุดต้องเอาจากสหรัฐอเมริกาให้ได้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่อิสราเอลต้องการนะฮะทางฝั่งของฮามาสก็เช่นเดียวกันนะครับเขาก็มองว่าถ้าปล่อยไปนานกว่านี้เนี่ยโอกาสที่จะทวงคืนดินแดนเนี่ยนะครับก็ยากขึ้นมันจึงเกิดสถานการณ์อย่างที่เราเห็นอยู่นะฮะทีนี้ผมมองว่าอย่างนี้ฮะอีกไม่กี่วันเนี่ยมันก็จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วนะครับซึ่งสถานการณ์มันจะไปคล้ายกับเมื่อปี2014การสู้รบกัน50วันตอนนั้นเนี่ยนะครับผมก็เขียนบทความขึ้นมาเรื่องหนึ่งเรื่องรอมฎอนเลือดนะครั้งนั้นเนี่ยนะครับครั้งนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าอิสราเอลเป็นฝ่ายที่บุกเข้าไปนะแล้วเราต้องเข้าใจนะฮะว่าการที่อิสราเอลบุกเข้าไปเนี่ยฮามาสเป็นฝ่ายที่ยังไม่ได้ทันตั้งตัวนะฮะแต่สุดท้ายอิสราเอลต้องถอนออกมาเนื่องจากการสู้รบอย่างดุเดือดของฮามาสอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันทำให้อิสราเอลต้องถอนออกมาอยู่ได้50วันแต่ครั้งนี้สิ่งที่มันต่างไปจากครั้งที่แล้วคืออะไรฮะฮามาสไม่ยอมเป็นฝ่ายที่ให้อิสราเอลบุกเข้ามาแต่เป็นฝ่ายที่บุกเข้าไปก่อนนะฮะอย่างที่เราเข้าใจกันพอบุกเข้าไปก่อนปุ๊บนั่นหมายความว่าต้องเตรียมการรับมือเป็นอย่างดีดังนั้นถ้าเทียบตัวเลขกันนะฮะที่บอกว่าวันนี้ปาเลสไตน์เสียชีวิตไป 30,000 คนนะครับอิสราเอลบอกว่าทหารของตัวเองเสียไปเท่าไหร่ฮะร้อยกว่าคนมันเป็นสัดส่วนที่ไม่ใช่ปี2014เนี่ยปาเลสไตน์ 2,000 คนเสียชีวิตอิสราเอลก็ร้อยกว่าคนแต่ครั้งนี้ฮามาสเข้าใจว่าเตรียมการรับมือไว้แล้วเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นตรรกะที่เชื่อยากนะนี่ก็เป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมฮะดังนั้นครั้งนี้เนี่ยอิสราเอลเป็นฝ่ายที่ถูกดึงเข้าไปในเกมของฮามาสเวลาเรามองสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยนะผมอยากให้มองอย่างนี้ว่าสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเนี่ย
อิสราเอลเป็นฝ่ายที่สูญเสียอย่างที่ไม่เคยสูญเสียมาก่อนเสียหายหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมฮะส่วนฮามาสเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขการสูญเสียอะไรเท่าไหร่นะเพราะไม่มีการเปิดเผยมาจากทางฮามาสแล้วตัวเลขของอิสราเอลก็เชื่อถือไม่ได้แต่ความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นจริงก็คือชาวปาเลสไตน์เด็กผู้หญิงที่ไม่เกี่ยวข้องนะฮะอาคารบ้านเรือนต่างๆแต่จนถึงวันนี้เนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยปรากฏว่าคนปาเลสไตน์ยังไม่ได้ออกมาตำหนินะหรือว่าประณามสิ่งที่เกิดขึ้นหรือการเริ่มต้นสู้รบครั้งนี้ของกลุ่มฮามาสยังไม่มีเลยมีแต่ออกมาประณามอิสราเอลนะฮะเพราะฉะนั้นผมกำลังจะหมายความว่าไอ้คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะเขาก็มองสถานการณ์อย่างที่ผมเรียนนะว่าวันนึงมันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทางอิสราเอลเขาก็มองว่าวันนึงฮามาสก็อาจจะบุกเข้ามาเขาถึงมีการเตรียมการเอาคนงานจากที่อื่นเข้าไปนะครับนี่คือปัญหานะแล้วจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนเนี่ยตอนแรกก็กังวลกันนะฮะว่ามันจะมีการสู้รบกันหนักขึ้นนะแต่ตอนนี้มันยังมีสองมุมอยู่มุมหนึ่งเชื่อว่าอิสราเอลต้องยอมยุติต้องจบก่อนรอมฎอนไม่งั้นเรื่องใหญ่แน่ไม่งั้นทั้งโลกอาหรับทั้งชาวปาเลสไตน์จะลุกคือนะเพราะนี่เป็นเดือนประเสริฐพลังอะไรต่างๆมันจะเพิ่มขึ้นมากมายเหมือนกับตอนปี2019นะครับอิสราเอลต้องหยุดแต่ปรากฏว่าอิสราเอลบอกว่าฮามาสต้องปล่อยตัวประกันทั้งหมดก่อนวันที่10มีนาที่จะเป็นวันแรกของการเข้าสู่เดือนรอมฎอนโอ้ตรงนี้มันท้าทายกันมากเลยนะฮะอาจารย์อิมรอนฮะใช่ฮะมันค่อนข้างที่จะโอ้วัดใจกันมากนะครับซึ่งผมเชื่อว่าส่วนตัวผมเชื่อว่ามันน่าจะมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกันก่อนวันที่10ตอนนี้นะเท่าที่ทราบเริ่มมีการตะเวนเจรจาจากหลายๆพื้นจากหลายๆประเทศเริ่มมีการเจรจาบ้างแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่ครับมีไปฮามาสไปผู้นำฮามาสไปคุยกับอียิปต์แล้วก็ตกลงนะเสนอปรับแผนนะครับเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปให้กับทางอิสราเอลทางสหรัฐอเมริกากาตาร์พิจารณากันที่ปารีสนะครับก่อนหน้านี้คือเขารอว่าฮามาสจะตัดสินใจรับหรือไม่รับจะปรับตรงไหนนะครับแล้วฮามาสตอนนี้ก็ได้มีการทบทวนปรับบ้างแล้วแล้วก็ส่งกลับไปเหลือแต่ทางนู้นจะว่ายังไงก็คือมีการร่างข้อตกลงนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่แหละมันคือถ้าไม่คุยก็มันจะไม่เกิดการเจรจาเกิดขึ้นฉะนั้นเราก็คงต้องช่วยขอดุอานะว่าถ้ามันก่อนรอมฎอนได้เนี่ยก็จะดีมากเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้พี่น้องตั้งหลักอย่างนี้ก่อนในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเรามองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเวลาเราย้อนกลับไปดูคำสั่งของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าชามอันประเสริฐนบีพูด3ครั้งชามอันประเสริฐตูบาริชามตูบาริชามสุดท้ายนบีบอกว่าชามเนี่ยมาลาอิกัตจะสยายปีกแล้วก็ปกคลุมผืนแผ่นดินชามนี้ไว้ในความเป็นมุสลิมในความเป็นมุมินของเราเนี่ยเราต้องเชื่อถึงแม้ว่าเหตุการณ์ตอนนี้มันจะดูว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนหะดีษที่นบีบอกเลยไหนชามอันประเสริฐซีเรียก็ล่มสลายโดนถล่มปาเลสไตน์ก็ถูกเกณฑ์ข้าวอยู่ขนาดนี้จอร์แดนก็ถูกปกมันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นเลบานอนแทบจะเป็นยุโรปไปแล้วผมไปมานี่มุสลิมดูดบุหรี่หยาบไม่คุมพวกเราดีกว่าเยอะแต่ความประเสริฐของชามมันไม่ได้อยู่ภายใต้สายตาที่เราเห็นตรงนี้มันไปจบจนวันกิยามะฮ์อ่ะคำพูดนบีฉะนั้นตอนนี้ความที่มันไม่สมบูรณ์ของอีหม่านของแต่ละพื้นที่หน้าที่เราก็คือบางอย่างเราก็ต้องเอาตัวออกจากฟิตนะฮ์ต่างๆ
หน้าที่เราก็ยังเชื่อในอัลลอฮ์ปฏิบัติตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเราขอดุอาให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจจริงๆผมมีเป็นกุรอานนะแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมถนัดอาจารย์คือผมนี่เป็นนักยิงธนูก็เลยค่อนข้างที่จะไปศึกษาหลักการที่เกี่ยวกับการยิงธนูที่เป็นทั้งกุรอานและหะดีษด้วยเนี่ยผมไปสะกิดในกุรอานพี่น้องเราไปเปิดดูแล้วถ้าเกิดมีตัฟซีรเนี่ยนะในซูเราะห์อันอามซึ่งความหมายเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็มันมีอยู่ในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ท่านขึ้นกุตบะห์แล้วก็ท่านอักกล่าวถึงอายะนี้เนี่ยในซูเราะห์อันฟานเนี่ยนะครับอายะที่60นะพี่น้องลองไปดูความหมายของกุรอานบอกว่าและพวกเจ้าจงเตรียมไว้สำหรับป้องกันพวกเขาสิ่งที่พวกเจ้าสามารถอันได้แก่กำลังอย่างหนึ่งอย่างใดและการผูกม้าไว้โดยที่พวกเจ้าจะทำให้ศัตรูของอัลเลาะห์และศัตรูของพวกเจ้าหวั่นเกรงด้วยสิ่งนี้ปรากฏว่านักอธิบายอันกุรอานเนี่ยเขาบอกว่าคำว่าวาอิดดูวะละฮุมเนี่ยการป้องกันนะหรือว่าจงเตรียมไว้เนี่ยซุบฮานัลลอฮ์มันคือธนูผมก็ไปค้นอีกมีหะดีษนึงที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในวันสุดท้ายเนี่ยพวกเจ้าทั้งหลายจะพิชิตหัวเมืองต่างๆจงสอนให้ลูกหลานของพวกท่านว่ายิงธนูไปเรื่อยๆยิงธนูไปเรื่อยๆและอย่าอ่อนแอสุดท้ายข้างต้นอัลลอฮ์บอกว่าเดี๋ยวพวกเราจะพิชิตหัวเมืองต่างๆนี่คือหะดีษไม่ได้เกิดยุคเรานะบางทีอาจจะไม่เกิดยุคเราอันนี้ผมพูดเผื่อไปเลยนะอาจารย์เราสังเกตไหมว่าตอนนี้เนี่ยยุทโธปกรณ์ต่างๆถูกควบคุมด้วยกับดาวเทียมมันถูกควบคุมที่ลอยอยู่ในอากาศที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้เหมือนที่อัลลอฮ์สามารถที่จะควบคุมทุกอย่างที่พระองค์สร้างได้บนโลกนี้แล้วถ้าหะดีษนี้หรือกุรอานนี้มันไปสอดคล้องกับยุคหนึ่งซึ่งจะอีกกี่ร้อยปีกี่กันตีก่อนที่จะถึงวันกิยามะแล้วยุทโธปกรณ์นั้นมันไม่สามารถที่จะกลับมาใช้ได้ในการที่จะสั่งการด้วยกับพาสเวิร์ดอินเทอร์เน็ตที่มันล่มจากดาวเทียมอะไรต่างมันจะกลับย้อนไปสู่สิ่งที่มีพลังแสนยานุภาพที่สุดในสงครามตั้งแต่สมัยอดีตกี่พันปีที่ผ่านมาก็คือกองทัพไหนที่มีธนูเยอะที่สุดมีโอกาสที่ชนะสงครามมากที่สุดผมอ่านเจอกุรอานกับหะดีษนี้นี่ผมขนลุกเลยนะและทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมจะไม่ทิ้งเลยก็คือยังต้องยิงธนูแล้วก็สอนให้คนอื่นยิงธนูต่อไปเพราะมันมีอีกหะดีษนึงที่มันมาคุมผมว่าผมไม่สามารถที่จะหยุดยิงธนูได้ท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่เขายิงธนูเป็นแล้วแล้วเขาทิ้งมันไม่ไปจับมันอีกไม่ไปยิงมันอีกไม่ไปสอนมันอีกเท่ากับเขาไม่ใช่พวกฉันนบีพูดแรงมากอีกหะดีษนึงนบีบอกว่าจะมีคนอยู่3จําพวกที่จะได้เข้าสวรรค์จากลูกธนูดอกเดียวคนที่ผลิตธนูคนยิงธนูคนเก็บลูกธนูพอมันไปผนวกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ถามว่าเรามีความรู้สึกไหมว่าเราอยากจะไปช่วยผมทุกคนมีความรู้สึกหมดแหละประเด็นคือมันจะไปยังไงก่อนมันไปไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือมีคนถามอุลามะว่าเหตุการณ์ที่ซาอุดีมีคนไปถามอุลามะที่ซาอุดีเนี่ยเหตุการณ์ที่ปาเลสไตน์ตอนนี้เราทำอะไรได้บ้างคำบอกว่าท่านทั้งหลายจงช่วยขอดุอาให้ความสูญเสียมันเกิดน้อยลงแล้วให้เหตุการณ์มันยุติให้เร็วที่สุดข้อที่2ท่านจงเลือกองค์กรไหนที่ท่านเชื่อมั่นว่าเขาสามารถที่จะความนำความช่วยเหลือนี้นะไปส่งมอบให้กับชาวปาเลสไตน์ท่านทำ2สิ่งนี้เขาไม่พูดเรื่องอื่นเลยนะจะสังเกตว่าเขาไม่พูดเรื่องความขัดแย้งเลยเขาพูดว่าเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนี่คือสิ่งที่ผมให้แง่คิดกับพี่น้องแค่นี้พอว่าก่อนถึงรอมฎอนเราคงขอดุอากันว่าอาจารย์ก่อนถึงวันที่10ดิให้ทุกอย่างมันจบ
พี่น้องเราหรือแม้แต่พวกเราที่อยากจะส่งความช่วยเหลือไปมันก็จะง่ายด้วยมันไม่ใช่แบบไปนั่งรอช่วยอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็จะเสียหายไปเกือบทั้งหมดเลยนะครับสุดท้ายนี้ผมคงจะให้ดร.มาโนชได้ให้แง่คิดกับพี่น้องแล้วก็ให้ท่านได้สังเกตว่าต่อจากนี้เหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับขอบคุณมากครับโอ้ท่านอาจารย์นายอิมพูดได้น่าสนใจนะฮะในเรื่องของธนูนะครับแล้วก็การรบกันด้วยกำลังในยุคสมัยใหม่นะฮะคือผมเห็นด้วยอย่างมากนะฮะว่าไอฉากกระทัดแบบที่อาจารย์นายอิมพูดเนี่ยเป็นไปได้ในอนาคตเพราะว่าระเบิดนะฮะขีปนาวุธนะครับหรือแม้แต่โดรนอะไรต่างๆที่เขาบินกันโจมตีกันเนี่ยมันควบคุมจากดาวเทียมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะที่คิดที่จะทำลายอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยศักยภาพของอีกฝ่ายหนึ่งมันจะต้องโจมตีไปที่ดาวเทียมใช่ไหมฮะวันนี้มันเริ่มมีข่าวออกมาแล้วว่าบางประเทศนะครับเตรียมที่จะยิงนิวเคลียร์ขึ้นไปบนดาวเทียมนะครับโจมตีเข้าไปบนดาวเทียมเพราะมันก็จะสอดคล้องกับที่อาจารย์นายอิมพูดนะฮะทีนี้ในสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ที่เราคุยกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าอาจารย์บาบรี่นะฮะมาจนถึงช่วงบ่ายของผมกับอาจารย์นายอิมเนี่ยเราพูดกันถึงสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงนะครับของเราสองคนเนี่ยพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันกำลังเกิดขึ้นนะฮะของอาจารย์บาบรี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนั่นก็คือภายในครอบครัวนะครับแล้ววันนี้โลกมันกำลังเปลี่ยนอย่างที่ผมว่านะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าโลกมุสลิมเป็นตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะดังนั้นมันต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนสังคมไปจนถึงการทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์โลกที่มันเกิดขึ้นนะฮะหลายท่านที่ฟังผมพูดในหลายๆที่เนี่ยผมพยายามจะมองแบบนี้ฮะว่าเวลาเรามองไปที่ประเทศต่างๆโลกมุสลิมขั้วต่างๆหรือกลุ่มคนต่างๆเนี่ยบางทีเรามองกันและกันในลักษณะที่มันร้ายเกินไปมองโลกในแง่ร้ายเกินไปแต่อยากให้แบบไม่มีใครอาจารย์บับลี่ใช้คำว่ามันไม่มีคนไหนมนุษย์ที่ไหนอะไรนะคนบ้าที่ไหนจะดีไปหมดทุกเรื่องใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันมันไม่มีประเทศไหนใครที่จะดีไปหมดทุกด้านทุกเรื่องแต่มันก็อาจจะไม่ได้เลวร้ายไปหมดซะทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นการมองบทบาทของแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายเนี่ยนะผมว่าถ้าเราสามารถมองกันในแง่บวกมากขึ้นนะฮะอย่างน้อยมันก็แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับชาวปาเลสไตน์หรือผู้คนที่กำลังเผชิญกับปัญหาด้านมนุษยธรรมนะครับการถูกเข่นฆ่าเนี่ยนะฮะการมองกันในมุมที่มันดีบ้างนะฮะอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สังคมครอบครัวชุมชนไปจนถึงระดับโลกนะครับก็อยากจะนะขอบคุณนะครับพี่น้องอิกรอมที่ทำหน้าที่ตรงนี้มาโดยตลอดแล้วผมส่วนตัวเนี่ยชื่นชมนะฮะไม่ใช่ว่าเพื่อนผมอยู่ในกลุ่มนี้หลายคนแล้วจะชื่นชมผมเห็นบทบาทของอิกรอมในการจัดงานสังคมศาสนานะเล่นกีฬานะครับนักบอลเพื่อนผมนะฮะท่านอิดริสเนี่ยนะฮะยังแข็งอยู่เลยนะฮะเล่นบอลนะฮะครบทุกด้านเลยนะครับเดี๋ยววันนี้อาจหลังจากนี้อาจจะมีธนูไปด้วยนะฮะจากข้อเสนอของอาจารย์นาอิมนะครับก็ขอบคุณครับแล้วยินดีทุกครั้งที่ได้มาพูดนะครับมาคุยกับพี่น้องอิกรอมนะครับขอบคุณมากครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ยะซะกุมุลลอฮุคอยรอนทั้งสองท่านนะฮะซึ่งรายละเอียดผมไม่ทราบว่าพี่น้องน่าจะมีคำถามไหมมีไหมเห็นจดเลคเชอร์อยู่
มีไหมครับบางเทพครับมีไหมฮะอาจารย์ท่านที่เทพนั้นช่วยอธิบายแบบพักอิควานกับฮามาสเนี่ยมันต่างกันยังไงบางทีข้อมูลอาจจะอยากได้ข้อมูลรายละเอียดฮะอิควานกับฮามาสเป็นของมุสลิมที่แท้หรือว่าเป็นยังไงในรายละเอียดนะฮะความเชื่อของเขาตรงนั้นโหถามคำถามนี้ผมนึกย้อนกลับไปที่ตอนที่ผมได้รับเชิญจากกลุ่มอิครอมแรกๆเลยนะฮะซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่เรื่องของอิควานกำลังประเด็นร้อนแรงมากเนี่ยนะฮะแล้วผมก็เป็นเรียกกลุ่มอิครอมผิดว่าเป็นอิควานโอ้โหเข้าใจผิดกันไปใหญ่ตัวนะฮะคือผมคิดว่าเขามีลักษณะที่เผชิญกับอะไรฮะปัญหาคล้ายๆกันและก็มีแนวคิดที่คล้ายๆกันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดของการต่อสู้นะครับต่อสู้ด้วยกำลังนะฮะคือกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดอิควานเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นจากอียิปต์ใช่ไหมฮะแล้วก็มาจากการต่อต้านรัฐบาลอียิปต์ต่อต้านทหารใช่ไหมฮะแล้วถูกปราบปรามก็กระจายส่วนหนึ่งก็เข้าไปอยู่ที่ประเทศไปอยู่ในปาเลสไตน์ใช่ไหมครับไปอยู่ในปาเลสไตน์ในขณะนั้นนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอิสราเอลให้การสนับสนุนด้วยเพราะว่าอิสราเอลไม่ถูกกับอียิปต์ดังนั้นสนับสนุนมุสลิมบราเธอร์ฮูดก็คือจะได้ไปต่อกรกับอียิปต์ถูกไหมฮะแต่ตอนหลังเนี่ยนะครับมันเกิดกลุ่มอะไรนะฮะฮามาสขึ้นมานะครับในปี1987นะครับซึ่งก็มาจากกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดเนี่ยแหละแนวคิดแบบมุสลิมบราเธอร์ฮูดด้วยนั่นแหละนะครับในการลุกขึ้นสู้ไม่เห็นด้วยกับการเจรจาคือเห็นด้วยกับการเจรจาแต่ว่าสถานะต้องเท่ากันถ้าจะเจรจากันไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งถูกไหมฮะถ้ายังสถานะไม่เท่ากันเขาก็ยังจะต่อสู้ด้วยกำลังแต่ประเด็นคืออย่างนี้นะจริงๆถ้ามีเวลาได้คุยยาวฮะประเด็นคือการต่อสู้นั้นเนี่ยจะต้องไม่ใช่การพุ่งเป้าโจมตีไปที่พลเรือนผู้บริสุทธิ์คนไม่เกี่ยวข้องนะฮะใช่ไหมฮะถ้าสมมติสู้กับศัตรูสู้กับคนมาลุกลานเนี่ยนะวันนี้ผมถามว่าใครตั้งคำถามบ้างที่คนยูเครนสู้กับรัสเซียไม่มีใครว่าอะไรเลยก็ไม่ต่างอะไรกับที่ฮามาสสู้กับทางอิสราเอลถูกไหมฮะแต่สิ่งที่มันประหลาดก็คือว่ามาตรฐานของสหรัฐอเมริกาที่ประหลาดนะฮะสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเวลาพูดเวลาออกข่าวเวลาสื่อเนี่ยบอกว่ากลุ่มตาลิบันเนี่ยนะฮะในอัฟกานิสถานเนี่ยนะครับเหมือนว่าจะเป็นกลุ่มก่อการร้ายแต่ไปดูในบัญชีฮะไม่มีไม่ขึ้นบัญชีกลุ่มตาลิบันว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะเข้าถึงเจรจากับตาลิบันได้ถูกไหมฮะแต่พอไปดูกลุ่มฮามาสอเมริกาขึ้นบัญชีตั้งแต่ปี1997ว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายทั้งที่สองกลุ่มนี้ถ้าจะพูดถึงเป้าหมายในการต่อสู้เพื่ออะไรฮะดินแดนถูกไหมสู้เพื่อดินแดน2ยุทธวิธีการต่อสู้ตาลิบันไม่โจมตีคนมั่วซั่วไม่ใช่ระเบิดในตลาดอะไรอย่างที่เราเห็นนะฮะเขาพุ่งเป้าโจมตีไปที่ทหารต่างชาตินะแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของอัฟกานิสถานไม่โจมตีพลเรือนอันนี้คนละตาลิบันในปากีสถานนะฮะแต่ข่าวมันจะมั่วไปหน่อยอย่างที่ผมบอกตอนต้นสู้เหมือนกันฮามาสใช้วิธีแบบนี้ไหมฮะโจมตีทหารอิสราเอลสู้กับอิสราเอลไม่ได้พุ่งเป้าไปที่พลเรือนถูกไหมฮะแต่ทำไมสหรัฐอเมริกาถึงขึ้นบัญชีกลุ่มหนึ่งแล้วไม่ขึ้นบัญชีกับอีกกลุ่มหนึ่งตอนที่อะไรฮะก่อนหน้านี้ขึ้นบัญชีกลุ่มฮูซี่ในเยเมนว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะครับเพราะสนับสนุนซาอุให้โจมตีเยเมนนะครับแต่ตอนนี้มีปัญหาแล้วก็เขาก็ถอนตอนหลังพอมีปัญหากับซาอุก็ถอนออกจากบัญชีกลุ่มก่อการร้ายวันนี้ตัวเองกลับมามีปัญหากับกลุ่มฮูซี่อีกครั้งหนึ่งก็เอากลับมาเป็นกลุ่มก่อการร้ายอีกเรื่องนี้มั่วมากเรื่องนี้
ตอนโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีก็ไปขึ้นบัญชีกลุ่มทำท่าจะขึ้นบัญชีกลุ่มมุสลิมบราเดอร์ฮูดอิควานเนี่ยว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายเรื่องนี้มั่วมากนะฮะถ้าเราฟังจากข่าวสารเนี่ยนะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยมุสลิมบราเดอร์ฮูดอิควานนะฮะกับฮามาสเนี่ยคือกลุ่มที่มีแนวคิดคล้ายกันและเข้าใจเห็นใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะฮะแล้วต่อสู้เพื่อไอ้ดินแดนนะฮะครับเมื่อกี้เวลาฟังเวลาพูดถึงพี่เบิ้มในโลกอาหรับทำไมถึงอิหร่านเพราะว่าดูแล้วอิหร่านนี่เขาจะเป็นนักสู้มากกว่าแบบว่าเข้มแข็งมากกว่าหรือว่ามันจะเป็นเพราะว่าแยกเป็นสายซุนนะสายชีอะห์อย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าไงคะเข้าใจครับผมคือต้องเข้าใจนะฮะว่ารัฐบาลอิหร่านเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเริ่มต้นมาจากการปฏิวัติในอิหร่านพอเริ่มต้นจากการปฏิวัติโค่นล้มราชวงศ์ชาของอิหร่านใช่ไหมฮะซึ่งราชวงศ์ชาเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาดังนั้นอิหร่านนะฮะอยู่ฝ่ายตรงข้ามก็จะถูกคว่ำบาตรถูกอะไรมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถูกไหมฮะตัวเองก็จะต้องคือบนโลกใบนี้เนี่ยนะฮะมันมีอยู่สองทางให้เราเลือกมันมีอยู่สองทางให้เราเลือกเราโดยประเทศขนาดเล็กขนาดกลางเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งคือคุณจะเลือกเอาอะไรฮะเศรษฐกิจที่ดีทันสมัยก้าวหน้าหรือคุณจะเลือกเอาความมั่นคงหรือคุณจะเลือกเอาความมั่นคงคุณเลือกทั้งสองอย่างไม่ได้ถ้าคุณเลือกเอาเศรษฐกิจเดี๋ยว อเมริกาจะรับประกันความมั่นคงให้คุณแต่ถ้าคุณเลือกเอาความมั่นคงคุณจะโดนแซงชั่นเรื่องเศรษฐกิจอิหร่านกับเกาหลีเหนือไม่ได้ต่างกันเห็นไหมฮะเกาหลีเหนือก็โดนแบบเดียวกันนะฮะใช่ไหมกรณีของลิเบียกัดดาฟีเนี่ยมีน้ำมันนะครับสามารถทำให้ลิเบียร่ำรวยมีสวัสดิการได้ดีเลยนะครับเศรษฐกิจไปได้ดีมากนะฮะแต่พอกอดาฟี่มองแล้วว่าเฮ้ยตัวเองไม่มั่นคงว่ะกอดาฟี่เลยคิดที่จะมีนิวเคลียร์ขึ้นมากอดาฟี่คือคิดที่จะมีนิวเคลียร์ขึ้นมาเสร็จแล้วสหรัฐอเมริกาบอกเฮ้ยอย่ามีเลยห้ามมีถ้าตกลงเดี๋ยวจะช่วยเหลือด้านอื่นๆเฮ้ยกอดาฟี่ก็คอยตามอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งเหตุการณ์อาหรับสปริงเกิดขึ้นเนี่ยอเมริกาก็ใช้จังหวะนั้นจัดการกอดาฟี่เล่นงานลิเบียเลยเกาหลีเหนือเห็นแล้วโอ้ตัวเองตัดสินใจถูกแล้วที่มีนิวเคลียร์ถ้าไม่งั้นคงเป็นเหมือนกัดดาฟีทีนี้พออิหร่านเลือกที่จะมาอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับสหรัฐอเมริกาจากการปฏิวัติเนี่ยนะฮะแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของปาเลสไตน์นะตรงนี้จะทำให้เป็นจุดแข็งของอิหร่านและอย่างน้อยจะทำให้อิหร่านเนี่ยเชื่อมกับซุนนีนะในบางประเทศได้แล้วก็เชื่อมกับปาเลสไตน์ได้กลุ่มฮามาสได้คือไม่ได้ถูกโดดเดี่ยวในตะวันออกกลางนะฮะแล้วอิหร่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ในรัฐธรรมนูญมันถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าใครจะไปจะมารัฐบาลไหนก็แล้วแต่เข้ามาต้องยึดตามรัฐธรรมนูญและประเด็นปัญหาปาเลสไตน์มันก็อยู่ในรัฐธรรมนูญถ้านั้นถ้าจะเอาโมเดลของอิหร่านเนี่ยตัวกฎหมายตัวรัฐธรรมนูญของกลุ่มประเทศอาหรับก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาปาเลสไตน์นะอันนั้นคือที่มาของอิหร่านมันถูกทำให้อิหร่านต้องพัฒนาแสยานุภาพนะครับของตัวเองแล้วก็วางจุดยืนของตัวเองนะครับให้เห็นชัดว่าอยู่ฝั่งคนละฝั่งกับสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วมันก็ตอบโจทย์ไอ้อะไรฮะในแง่ของ
ความยุติธรรมศีลธรรมอะไรต่างๆที่อิหร่านต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือปาเลสไตน์นะครับแต่ว่าถึงกระนั้นก็ตามผมก็ไม่อยากให้มองอาหรับว่าอาหรับเนี่ยไม่ดีหรืออะไรวันนี้อาหรับเนี่ยสังเกตได้ว่าเขาก็ไม่ได้เหมือนกับที่ผ่านมาเราอาจจะไม่เห็นเขาแอคชั่นมากอย่างที่เราต้องการแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับฝั่งของสหรัฐอเมริกาเหมือนที่ผ่านมานะฮะจริงๆมันต้องอธิบายยาวคือนิดเดียวฮะสังเกตไหมฮะว่าสหรัฐอเมริกาเวลาจะไปทำสงครามที่ไหนเนี่ยแล้ววันนี้ก็มีแววจะทำสงครามเนี่ยเขาจะใช้พันธมิตรในแถบๆนั้นเนี่ยช่วยในการทำสงครามนะจะโค่นซัดดาม ฮุสเซนก็ต้องไปจับมือกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ใช่ไหมฮะจะทำสงครามโค่นตาลิบันในอัฟกานิสถานก็ต้องไปจับมือกับอุซเบกิสถานสนับสนุนพันธมิตรฝ่ายเหนือแต่วันนี้เนี่ยจับมือกับใครไม่ได้เลยในกลุ่มตะวันออกกลางจับมือกับใครไม่ได้เห็นไหมฮะที่เขาบอกว่าจะมีพันธมิตร10ประเทศมาในทะเลแดงมาจัดการกับกลุ่มฮูซีพอเอาเข้าจริงไม่มีประเทศอาหรับมีบาห์เรนก็แทบจะไม่มีบทบาทแล้วคิดว่ามาแค่เป็นพิธีนอกนั้นเป็นประเทศข้างนอกหมดเลยประเทศข้างนอกหมดเลยนะไม่มีใครเอาด้วยกับสหรัฐอเมริกาแล้ววันนี้ยังมีกระแสต่อต้านการตั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในดินแดนตะวันออกกลางด้วยนะครับบอกว่าให้ออกไปเพราะฉะนั้นอาหรับก็คืออาจจะดีไม่พอแต่ก็ดีกว่าที่ผ่านมาใช้คำนี้ดีกว่าและมันต้องใช้เวลาในการที่มันจะแสดงบทบาทนะครับให้ได้ดังใจที่เราต้องการคือวันนี้เขาก็มีการประชุมกันในอาหรับลีกสันนิบาตอาหรับแล้วก็มีจุดยืนที่ร่วมกันนะแข็งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะฮะเพียงแต่ว่าต้องดูอาแล้วก็รอกันอีกนิดนึงใช่ฮะส่วนหนึ่งอย่างที่บอกเพราะว่าจีนกับรัสเซียเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะฮะอาหรับก็มีอำนาจต่อรองมากขึ้นครับได้ครับกระโปรงจะวีดไหมเนี่ยขอนิดเดียวค่ะเพราะว่าวันนี้ไปฟังศาสนาที่ศาสนูค่ะเพราะเขาพูดถึงเรื่องสงครามอูฮุดมันก็เลยอันนั้นสมัยนบีใช่ไหมแล้วก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเวลาเขาทำสงครามสมัยนบีกับปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรที่มันต่างกันหรือมันมีอะไรที่มันเป็นจุดร่วมมันยังไงมันต่างกันยังไงคะสงครามสมัยนบีกับสงครามสมัยปัจจุบันเพราะว่าดูจากประวัตินบีก็ผ่านสงครามเยอะเหมือนกันทำไมนบีถึงต้องทำสงครามเยอะแล้วก็มาสอดคล้องกับปัจจุบันด้วยก็สงครามอะมันขอนิดเดียวบอกเราพูดสงครามเมื่อกี้สงครามอูฮุดนะสงครามอูฮุดเนี่ยจะเป็นสงครามที่เป็นการแยกอีหม่านนะนบีทำสงครามเมื่อกี้ถูกสงครามบะดัรทุกคนออกไปด้วยกับอีหม่านทั้งหมดเลยเพราะเป็นคำสั่งแต่สงครามอูฮุดมีบางคนหรือแม้แต่ยิวที่ออกจากทัพกับม้วนกับมันมีคนที่ออกไปเพราะต้องการให้อันนี้ผมไม่ได้พูดเพราะว่าในเขาเรียกว่าในเชิงหลักภาษาหรือว่านักวิชาการเนี่ยไม่มีใครตำหนิซอบาเลยนะแม้แต่พลธนูที่นบีสั่งให้ขึ้นไปอยู่ที่ภูเขาเนี่ยแล้วก็ลงมาเนี่ยในหลักวิชาการไม่มีนักวิชาการคนไหนพูดในทางที่ร้ายหรือว่ากล่าวโทษบรรดาซอบาของนบีเลยฉะนั้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งบางทีบางคนต้องเข้าใจว่ามีบางคนที่เวลาอ่านและอินกับเหตุการณ์ก็ไปตำหนิซอบานชุดนั้นนบีไม่เคย อุลามะทุกคนที่พูดถึงนี้ไม่เคยมีใครตำหนิเลยทุกคนแค่บอกว่าอันนี้ดูความละเอียดของปราชญ์นะปราชญ์บอกว่าซอบาชุดนั้นเขาวินิจฉัยผิดเข้า
ขาไม่ได้บอกเลยนะว่าซอบานนั้นฝ่าฝืนคำสั่งนบีทุกคนบอกว่าซอบาที่อยู่บนภูเขายาบันรูมาเนี่ยวินิจฉัยผิดคิดว่าศัตรูไปแล้วเลยลงมาอันนี้ข้อที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยมันกลับไปที่อีหม่านสงครามจะ กี่สงครามก็แล้วแต่ที่ผ่านมาถ้าเกิดเราได้สังเกตเนี่ยจำนวนที่แตกต่างเขาเรียกอะไรจ๊ะยุทธศาสตร์พื้นที่ที่เป็นรองแต่ด้วยกับความที่มีอีหม่านและทุกสงครามไม่ได้เริ่มด้วยกับว่ามาคุณมารบกับฉันไม่ใช่มันมีการทูตเนี่ยมันจะกลับไปที่อาจารย์อธิบายหมดเลยมันต้องมีการพูดคุยกันมีการทำข้อตกลงกันมีการไปคุณจะยอมรับไหมว่าเราเป็นพระเจ้าถ้าไม่ยอมรับคุณจ่ายภาษีมันไม่ใช่แบบว่าไปเริ่มด้วยกับคมดาบเริ่มต้นด้วยกับสงครามทั้งหมดอิสลามนี่เริ่มต้นมาด้วยกับกว่าจะไปถึงสงครามนี่คือลำดับสุดท้ายที่มันจะทำได้ผมย้อนกลับมานิดเดียวให้เป็นแง่คิดอิหม่ามที่อักซอทุกวันนี้ถูกกำหนดโดยรัฐยิวเอาแค่นี้แหละพี่น้องคิดดูฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้อีหม่านมันกลับไปสมบูรณ์แบบในทุกพื้นที่ที่พี่น้องมุสลิมเราอยู่มันมีอีกหลายอย่างที่อย่างที่อาจารย์พูดน่าคิดนะบางทีเรามองในความรู้สึกของเราแล้วก็ทำไมไม่อย่างนั้นแต่จริงๆอ่ะเขาทำอะไรอยู่ที่เราไม่รู้อีกเยอะเลยหรือแม้แต่มีคนเคยถามอันนี้ผมให้เป็นข้อมูลก็ได้มีคนเคยถามอุลามะว่าถ้าวันหนึ่งยิวปกครองมัสยิดอักซอแบบสำเร็จเลยเราจะทำยังไงหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันมีการรุกรานเข้าไปในกาซาแล้วคนจะต้องตายเยอะๆบางคนบอกให้อพยพออกมาให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดเมื่อเราเข้มแข็งวันหนึ่งเราจะมาปกครองก่อนหน้าเราก็คิดก็ปกครองมานะอาจารย์นะที่อักซอวันหนึ่งที่เราเข้มแข็งเราก็จะกลับมาปกครองเพราะหะดีษที่ผมยกไปพี่น้องเนี่ยชามอันประเสริฐหรือแม่พี่น้องกลับไปนะผมไม่อ่านให้ฟังก็ได้พี่น้องกลับไปดูในกุรอานซูเราะห์อันอิสรออายะห์ที่1เลยไปดูเลยฮะพูดที่เกี่ยวกับเรื่องการอิสรอมิรอดแต่ว่ามันมีจากอิสรอมิรอดเนี่ยพูดถึงความประเสริฐความสำคัญของพื้นที่ในแผ่นดินปาเลสไตน์อย่างไรบ้างผมเนี่ยโชคดีมากนะเราให้โอกาสผมได้มีโอกาสตอนสมัยผมเรียนอสอ.อาจารย์เราเคยเรียนวิชาประวัติศาสตร์เมืองชามเราก็ได้ยินว่าเมืองชามอ่ะพอมาทุกวันนี้เนี่ยเมืองชามมันหายไปแล้วมันเหลือเป็นประเทศละปาเลสไตน์ซีเรียเลบานอนจอร์แดนอัลเลาะห์ให้โอกาสผมได้เดินทางไปทุกประเทศที่อยู่ในชามแล้วการผ่านสายตาผมที่ผมเห็นว่าหะดีษที่บอกว่าความประเสริฐเนี่ยมันประเสริฐจริงๆมันประเสริฐทั้งดินที่มันแดงๆที่เขาไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่อะไรเลยแต่ปลูกกะหล่ำปีลูกเท่านี้มะเขือเทศลูกเท่านี้แตงคือมันใหญ่มันคือมันประเสริฐจริงๆแต่ทุกวันนี้เวลาผมกลับมาย้อนดูว่าเมืองที่บอกว่าชามันประเสริฐอาจารย์บางทีตอนนี้มันอยู่ในจุดที่ต่ำฉะนั้นมันจะกลับไปสู่ความสมบูรณ์ความประเสริฐจริงๆอย่างที่อัลเลาะห์บอกก็คืออีหม่านของพวกเราเนี่ยแหละมันต้องกลับไปจุดนั้นให้ได้ว่าเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์จริงเราเชื่อในสิ่งที่นบีสั่งจริงๆอันเนี้ยสำคัญกว่าฉะนั้นจะต่อให้เกิดอีกกี่สงครามนบีไม่อยู่ก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้เกิดขึ้นด้วยกับความอีหม่านบนพื้นฐานของหลักการที่ท่านมีได้สอนการทำสงครามมีกฎตั้งกี่อย่างถ้าเราไม่เดินตามรอยแบบของท่านนบีบารอกัตมันก็จะไม่เกิดขึ้นมันจะกลับไปที่กุรอานและหะดีษสิ่งสำคัญที่สุดคือตัวเราเองเนี่ยเอาแบบอย่างของท่านนบีออกมาในการที่จะใช้ของเราเองกับการที่เราจะสื่อสารให้คนได้เห็นว่านี่คือวจนะนี่คือแบบฉบับที่นบีได้สอนเนี่ยนอกจากคนมุสลิมด้วยกันแล้วคือ
คนต่างศาสนิกต้องเห็นแบบอย่างจากนบีจากตัวเราด้วยผมก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับซามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมีอาจารย์จะเสริมอะไรนิดนึงมั้ยฮะเสริมนิดเดียวฮะนิดนึงได้ครับนิดนึงคืออย่างที่อาจารย์นาอีมพูดถึงดินแดนชามแล้วก็ปาเลสไตน์ที่เป็นแดนอันประเสริฐเนี่ยนะฮะผมมองนะฮะแบบนี้ว่าถ้าเราดูนะฮะในสถานการณ์โลกในปัจจุบันเนี่ยนะประเด็นปัญหาปาเลสไตน์เนี่ยนะครับกลายเป็นประเด็นที่เปิดเผยความจริงแทบจะทุกอย่างเลยทำให้เรานึกถึงนะฮะสิ่งที่เราพูดกันใช่ไหมว่าเป็นกุรอานหรือฮะดีษนะฮะความอะไรนะความจริงมานะฮะความเท็จย่อมมาลายถูกไหมฮะวันนี้ประชาธิปไตยนะครับมีไหมฮะในประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ไม่มีเสรีภาพสื่อมีไหมฮะไม่มีหลักการด้านสิทธิมนุษยชนมนุษยธรรมการแพทย์อะไรต่างๆทุกอย่างมันถูกเปิดเผยให้เห็นเลยว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมไปดูทุกวงการเลยฮะวงการสื่อวงการนักวิชาการเราจะแยกเห็นแยกแยะได้ทันทีว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมผมถามว่าวันนี้ถ้าไม่มีประเด็นปัญหาปาเลสไตน์มันจะมีกรณีไหนบ้างที่เปิดเผยทุกเรื่องบนโลกใบนี้ได้เหมือนกับกรณีปัญหาปาเลสไตน์ไม่มีฮะมันคือหลุมฝังศพมันคือสุสานของหลักการหลายๆหลักการที่ดีแต่ว่าเป็นของปลอมนะที่ตะวันตกใช้ในการแทรกแซงประเทศต่างๆเท่านั้นเองผมไม่ได้บอกว่าคนฝรั่งไม่ดีตะวันตกเขามีคุณค่าที่ดีตามที่เขาปลูกฝังแต่ในนามของรัฐบาลในนามของนโยบายของรัฐเขาใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการแสวงหาอำนาจไม่ได้ใช้มันปกป้องหรือสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นกรณีปาเลสไตน์คือกรณีที่ทำให้เราเห็นความจริงทุกเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ๆที่เป็นเรื่องใหญ่ๆของโลกใบนี้นะสำหรับผมแล้วมันชัดเจนมากและนี่คือความประเสริฐหนึ่งที่ถ้าไม่มีประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาไหนที่มันจะเปิดเผยความจริงของโลกได้มากขนาดนี้นะครับครับก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์